นโยบายของทางกระทรวงเอ่ยท่านรัฐมนตรีหรือภาพรวมของทั้งประเทศนั้นเนี่ยผมว่าชัดเจนว่าคนเรานั้นต้องมีการพัฒนาตลอดเวลานะครับกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมนั้นเนี่ยเชื่อว่าพันธกิจนั้นเนี่ยไม่ใช่การศึกษาเพื่อคนที่อายุ28ถึง24แล้วเราจะต้องดูแลเพื่อให้คนทุกตลอดช่วงวัยจนกระทั่ง60 70หรือจนกระทั่งเสียชีวิตเลยนั้นเนี่ยได้รับการพัฒนาการศึกษาตลอดไปพอพูดถึงเรื่องการศึกษาตลอดชีวิตนั้นเนี่ยมันก็มาอยู่ที่ว่าเราต้องการให้เขามีโอกาสในการศึกษา anytime anywhere รวมทั้ง anyone เลยไม่มีอะไรที่จะให้คำตอบได้ดีเท่าการศึกษาออนไลน์นะครับเพราะว่าออนไลน์นั้นเนี่ยเขาสามารถจะเรียนเองได้เวลาไหนก็ได้เรียนที่ไหนก็ได้นะครับแล้วคนทุกช่วงวัยสามารถจะเข้ามาเรียนได้หมดเพียงแต่เราทำหลักสูตรที่น่าสนใจเอาไว้ในระบบออนไลน์เท่านั้นเองนะครับอันนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วในอดีตนั้นเนี่ยการศึกษาออนไลน์นั้นเนี่ยไม่ค่อยขยายตัวแต่พอยุคโควิดโรคโคโรนาไวรัสมานั้นเนี่ยโอ้โหขยายตัวเร็วมากเลยเราทำไทยมุกเอาไว้ตั้งเริ่มต้นตั้งแต่ปี58นะครับแล้วก็พัฒนามาโดยลำดับนะครับเรามีหลักสูตรประมาณ 300-400 หลักสูตรมีคนเข้ามาลงทะเบียนประมาณ 300,000 คนพอมีโควิดมานั้นเนี่ยเพิ่มเร็วมากเลยเพิ่ม 50% นะกลายเป็นตอนนี้มี500หลักสูตรแล้วแล้วคนที่ลงทะเบียนแล้วเนี่ยประมาณ 450,000 คนมีมหาลัยมาร่วมด้วยเป็นร้อยมหาลัยมีหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่มหาลัยประมาณ20หน่วยงานเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าไทมุกนั้นเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มหรือเป็นอุปกรณ์สำคัญในการเรียนรู้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับมีเครดิตที่หน่วยกิจเก็บไว้ถ้าเรียนหลายๆหลักสูตรเข้าไปอาจจะเอาหน่วยกิจมารวมกันนะครับแล้วก็อาจจะรวมกันเพื่ออนาคตอาจจะได้ดีกรีหรือได้ปริญญาก็ได้นะครับปัจจุบันเนี่ยนะคะมีคอร์สวิชาที่ผลิตโดยมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ800กว่ารายวิชานะคะมีสมาชิกณขณะนี้ประมาณ 400,000 กว่าคนนะคะก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับคนไทยเพื่อเป็นการเรียนได้ต่อเนื่องตลอดชีวิตแพลตฟอร์มอันนี้เนี่ยปัจจุบันไม่ใช่ของอุดมศึกษาเท่านั้นแล้วเพราะเรามีการขยายความร่วมมือไปยังหน่วยงานอื่นๆอีกมากมายก็อยากจะเชิญชวนให้คนไทยทุกคนก็เข้ามาเรียนรู้หาความรู้จากตรงนี้ได้ต่อเนื่องตลอดชีวิตการศึกษาเป็นเรื่องของทุกภาคส่วนนะครับการร่วมมือสานพลังของทุกคนนะครับจะช่วยให้การจัดการศึกษาสำหรับประชาชนในประเทศเกิดขึ้นได้อย่างทั่วถึงมีคุณภาพก้าวเข้าสู่ปีที่5นี้นะครับความร่วมมือสานพลังจะเกิดในรูปแบบของเครือข่ายความร่วมมือร่วมกันเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้ใช้เกิดความสะดวกของผู้เข้าเรียนใช้ user account เดียวกันความร่วมมือในการเชื่อมโยงรายวิชาทำให้เกิดเป็นการให้บริการรายวิชาณจุดเดียวกลไกเหล่านี้จะช่วยทำให้การเรียนรู้ตลอดชีวิตเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและเป็นประโยชน์กับผู้เรียนทุกคนนะครับการประชุมระดับชาติระดับนานาชาติการประชุมอาเซมนะคะที่เราก็จัดร่วมมือกับทางเกาหลีนะคะมาร่วมคุยกันเกี่ยวกับการเตรียมออกแบบพัฒนาแพลตฟอร์มนะคะที่ได้มาตรฐานเรื่องการจัดวางหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นลักษณะของไมโครเครดิตหรือว่าการทำเครดิตแบงค์ซิสเต็มเราก็เริ่มมีการเจรจาในการแลกเปลี่ยนรายวิชานะคะทั้งกับมูกในเอเชียนะคะไม่ว่าจะเป็นเจมูกเคมูกนะคะหรือว่าจากทางไต้หวันจีนในระดับของทางยุโรปก็มีจากทางอิตาลีนะคะเฟเดริก้ามูกนอกจากเรานำรายวิชาของต่างประเทศเนี่ยมาไว้บนระบบไทยมูกแล้วเนี่ยเราก็ได้มีการเพิ่มนะคะซับไตเติลเป็นภาษาไทยในการพัฒนาต่อไปเนี่ยก็จะมีความเป็นสากลคาดว่าในปีหน้าเราจะมีรายวิชาจากต่างประเทศนะคะอยู่บนระบบไทยมูกอย่างน้อยประมาณ20รายวิชานะคะคุณอยากเรียนรู้อะไรคุณสามารถเข้าที่เว็บไซต์แล้วก็สามารถสมัครเรียนเข้าไปลงทะเบียนเรียนรู้ได้ในรายวิชาที่คุณต้องการจะสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เรียนอันนี้ไปสามารถทำอาหารขายได้สามารถไปทำอาชีพอื่นได้ไม่จำเป็นต้องแบบว่าเรียนเพื่อจะเอาปริญญาอย่างเดียวครับประโยชน์ที่ได้กับคนส่วนใหญ่นะครับ
ได้ทุกระดับเลยนะครับก็คือตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงระดับปริญญาก็อยากให้ลองมาค้นหาดูนะครับเป็นอีกแหล่งทางเลือกหนึ่งนะครับเราเป็นแพลตฟอร์มระดับชาตินะคะที่มีความรู้ต่างๆมากมายให้กับผู้เรียนนะคะเราอยากให้ไทยมู๊กนะคะเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการพัฒนาทักษะให้กับประชาชนคนไทยทั่วประเทศนะคะตัวโครงการไทยมู๊กนะครับมันเป็นโครงการที่เปิดให้คนเข้ามาเรียนฟรีมันทำให้เราได้ช่วยเหลือสังคมเราสามารถทำให้คนอีกประมาณหลายแสนคนนะครับสามารถที่จะมีแหล่งเรียนรู้เรามาเรียนกันเยอะๆนะครับเราสัญญาว่าเราจะมุ่งมั่นนะครับพัฒนาระบบที่ดีแล้วก็พยายามพัฒนาระบบให้มันตอบโจทย์ทุกๆคนรู้สึกภูมิใจนะครับที่ได้มาทำงานในหน่วยงานนี้ก็อยากเชิญชวนให้มาเข้าเรียนในระบบไทยมู๊กครับตอบโจทย์ให้บุคคลเหล่านั้นเข้าถึงแหล่งการศึกษาที่มีคุณภาพขอบคุณอาจารย์ทุกๆท่านนะครับที่ช่วยกันสละทั้งแรงกายแรงใจที่ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ให้กับคนไทยทุกๆคนนะครับการเรียนในตำราบางทีมันก็ไม่พอพยายามเลือกหาสาขาวิชาที่มันใกล้เคียงกับที่เราสอนอย่างเช่นเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ภาษาไทยค่ะในชีวิตประจำวันหรือว่าการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างตอนนี้โรงเรียนก็มีการทำศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในไทยมู๊กเนี่ยก็มีหลักสูตรที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงด้วยว่าเอาไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนของเราได้ค่ะเด็กๆก็จะได้รับความรู้ใหม่ๆทำอาชีพค้าขายครับคือจริงๆแล้วผมเป็นคนเกิดที่พะเยานะครับคืออย่างเช่นชากู้ชีพกู้ภัยเนี่ยครับไปเจอเหตุปุ๊บต้องทำอย่างนี้นะครับต้องแจ้งอะไรยังไงต้องแจ้งเบอร์ไหนเรียนปุ๊บยิ่งเรียนยิ่งสนใจยิ่งเรียนยิ่งได้ใช้ประโยชน์โดยเฉพาะภาษาอังกฤษนะครับสามารถเป็นสนทนากับชาวต่างชาติได้บ้างเป็นคนใต้นะครับเกิดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยครับแต่พอเรียนไปเรียนไปมันได้ใบประกาศด้วยมันก็สนุกเอามาประยุกต์ใช้กับชีวิตตัวเองได้ด้วยครับรวมไปถึงวิชาการให้บริการลูกค้าอย่างเงี้ยครับไม่มีค่าใช้จ่ายเลยแล้วการเข้าเรียนมันก็ง่ายมากๆต้องการออกจากกรอบตัวเองคือผมเรียนจบทางด้านคอมพิวเตอร์มาแล้วอยากหาความรู้อะไรใหม่ๆโลกกว้างขึ้นครับผมคือคนสามารถเรียนรู้ได้ไม่มีขีดจำกัดน้ำยังไม่เต็มแก้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะการเรียนรู้มันไม่มีที่สิ้นสุดครับไทยมู๊กคุ้มทรัพย์ทางปัญญาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับคนไทยทุกคนนโยบายของทางกระทรวงท่านรัฐมนตรีหรือภาพรวมของทั้งประเทศนั้นเนี่ยผมว่าชัดเจนว่าคนเรานั้นต้องมีการพัฒนาตลอดเวลานะครับกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมนั้นเนี่ย
ชื่อว่าพันธกิจนั้นเนี่ยไม่ใช่การศึกษาเพื่อคนที่อายุ28ถึง24แล้วเราจะต้องดูแลเพื่อให้คนทุกตลอดช่วงวัยจนกระทั่ง60 70หรือจนกระทั่งเสียชีวิตเลยนั้นเนี่ยได้รับการพัฒนาการศึกษาตลอดไปพอพูดถึงเรื่องการศึกษาตลอดชีวิตนั้นเนี่ยมันก็มาอยู่ที่ว่าเราต้องการให้เขามีโอกาสในการศึกษา anytime anywhere รวมทั้ง anyone เลยไม่มีอะไรที่จะให้คำตอบได้ดีเท่าการศึกษาออนไลน์นะครับเพราะว่าออนไลน์นั้นเนี่ยเขาสามารถจะเรียนเองได้เวลาไหนก็ได้เรียนที่ไหนก็ได้นะครับแล้วคนทุกช่วงวัยสามารถจะเข้ามาเรียนได้หมดเพียงแต่เราทำหลักสูตรที่น่าสนใจเอาไว้ในระบบออนไลน์เท่านั้นเองนะครับอันนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วในอดีตนั้นเนี่ยการศึกษาออนไลน์นั้นเนี่ยไม่ค่อยขยายตัวแต่พอยุคโควิดโรคโคโรนาไวรัสมานั้นเนี่ยโอ้โหขยายตัวเร็วมากเลยเราทำไทยมุกเอาไว้ตั้งเริ่มต้นตั้งแต่ปี58นะครับแล้วก็พัฒนามาโดยลำดับนะครับเรามีหลักสูตรประมาณ 300-400 หลักสูตรมีคนเข้ามาลงทะเบียนประมาณ 300,000 คนพอมีโควิดมานั้นเนี่ยเพิ่มเร็วมากเลยเพิ่ม 50% นะกลายเป็นตอนนี้มี500หลักสูตรแล้วแล้วคนที่ลงทะเบียนแล้วเนี่ยประมาณ 450,000 คนมีมหาลัยมาร่วมด้วยเป็นร้อยมหาลัยมีหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่มหาลัยประมาณ20หน่วยงานเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าไทยมุกนั้นเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มหรือเป็น อุปกรณ์สำคัญในการเรียนรู้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับมีเครดิตที่หน่วยกิจเก็บไว้ถ้าเรียนหลายๆหลักสูตรเข้าไปอาจจะเอาหน่วยกิจมารวมกันนะครับแล้วก็อาจจะรวมกันเพื่ออนาคตอาจจะได้ดีกรีหรือได้ปริญญาก็ได้นะครับปัจจุบันเนี่ยนะคะมีคอร์สวิชาที่ผลิตโดยมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ800กว่ารายวิชานะคะมีสมาชิกณขณะนี้ประมาณ 400,000 กว่าคนนะคะก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับคนไทยเพื่อเป็นการเรียนได้ต่อเนื่องตลอดชีวิตแพลตฟอร์มอันนี้เนี่ยปัจจุบันไม่ใช่ของอุดมศึกษาเท่านั้นแล้วเพราะเรามีการขยายความร่วมมือไปยังหน่วยงานอื่นๆอีกมากมายก็อยากจะเชิญชวนให้คนไทยทุกคนก็สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่กำลังรับชมรับฟังรายการไทยมุกทอล์กนะครับกลับมาพบกันทุกค่ำคืนวันพฤหัสบดีนะครับสวัสดีครับดร.วรสวนดวงจินดาครับเสียฟอร์มจริงๆปิดไมค์สวัสดีดร.นิรุตสวัสดีท่านวิทยากรทั้ง3ท่านและสวัสดีผู้ชมผู้ฟังจากทั่วโลกเลยครับสวัสดีครับสวัสดีท่านวิทยากรทั้ง3ท่านด้วยนะครับไทมุกทอล์กของเราไทมุกทอล์กรีเทิร์นครับ empowering next normal online education นะครับ the past the present and the future นะครับเราจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนการสอนออนไลน์ร่วมกันครับวันนี้เรามีสิ่งสำคัญอะไรครับท่านอาจารย์วรสวงครับตื่นเต้นมากเลยตะดา1ล้านแล้วผู้เรียนในระบบไทมุกเกินล้านไปแล้วครับแล้วก็ไม่ใช่แค่เกินนะเกินแล้วพุ่งพรวดไปเป็นรายวันเลยตรงนี้เป็นความภูมิใจของผมว่าคนไทยทั้งหมดเลยครับเพราะว่าเรามีระบบที่เริ่มมีคนไทยใช้มากขึ้นได้ประโยชน์มากขึ้นอย่างชัดเจนวัดได้จากจำนวนคนที่เข้ามาเรียนเยอะมากขึ้นขนาดนี้เลยครับอาจารย์อนิรุตครับและก็เลยกลายเป็นที่มาของวันนี้ครับทำไมผู้เรียนของเราถึงทะลุ1ล้านมันมีปัจจัยอะไรนั้นเราก็ทีมงานของเราได้ไปค้นคว้ามาครับว่าเกิดอะไรขึ้นและมีรายวิชาใดที่ผู้เรียนเรียนเยอะมากๆจึงเป็นที่มาของวิทยากรทั้ง3ท่านของเราในวันนี้นะครับท่านอาจารย์วรสวนครับท่านทั้ง3ท่านที่เรากำลังจะพาทุกท่านไปฟังเนี่ยเป็นผู้ก่อการกันดีเพราะวิชาท่านปังสุดๆเลยครับปังจริงๆเมื่อกี้ก่อนเริ่มรายการแค่คุยกับท่านอาจารย์ทั้ง3ท่านผมก็ตื่นเต้นตั้งเยอะแล้วครับอาจารย์อนิรุตใช่ใช่ครับหัวข้อวันนี้ของเราที่จะร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยกันในประเด็นการเรียนการสอนออนไลน์คือการแลกเปลี่ยนประสบการณ์รายวิชาไทมูฟจากผู้สอนในวิชาสุดฮิตในระบบไทมูฟนะครับผมขออนุญาตเริ่มเลยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับขออนุญาตแนะนำท่านวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับ
่านแรกนะครับเราคุ้นเคยกับท่านอาจารย์เป็นอย่างดีครับอาจารย์มาในบทบาทของผู้บริหารแล้วในรอบที่ผ่านมาวันนี้ท่านให้เกียรติกับรายการไทยมูฟทอล์คของเราและทางTCU ของเรานะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.เชษฐ์เนติศรีสะอ้านครับจากมหาวิทยาลัยรังสิตครับอาจารย์เชษฐ์เนติสวัสดีครับสวัสดีครับครับเดี๋ยวจะมาฟังท่านอาจารย์นะครับว่ารายวิชาของอาจารย์ฟังอย่างไรนะครับท่านที่2นะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจนาสหวิทยะนะครับจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับสวัสดีครับอาจารย์กัญจนาครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับสุดยอดของรายวิชาภาษาเกาหลีซึ่งเราไม่คิดว่าวิชาภาษาเกาหลีจะเป็นรายวิชาที่สุดฮิตในไทยมุกนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมาเฉลยให้เราฟังใช่ไหมครับวันนี้นะครับและท่านที่3ครับท่านนี้ก็เป็นแขกรับเชิญของเรามาร่วมพูดคุยกับเราหลายครั้งแล้วนะครับอาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนยอดเยี่ยมมากๆหลากหลายเทคโนโลยีที่อาจารย์เลือกนำมาใช้และวันนี้ท่านมาในบทบาทของผู้สอนสุดฮิตในรายวิชานะครับอาจารย์ดร.ชุติวัฒน์วิวัฒิพงศ์นะครับจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสวัสดีครับท่านอาจารย์ชุติวัฒน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณอาจารย์ทั้ง3ท่านนะครับที่ให้เกียรติกับทางองค์การมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย TCU นะครับและกระทรวงอวของเรานะครับท่านอาจารย์วรสวงครับตื่นเต้นไหมครับกับทั้ง3ท่านของเราวันนี้โอ้ตื่นเต้นสิเพราะว่าท่านรองอธิการบดีรองศาสตราจารย์ดร.เชษฐ์เนติเนี่ยถอดหมวกผู้บริหารไปก่อนท่านคือ ผู้ผลิตรายวิชา MOOC ผู้สอนรายวิชา MOOC ที่ผมชอบล้อท่านว่าชาย MOOC 3 แผ่นดินเพราะเป็น MOOC เฟส1ปี2017 MOOC เฟส2ปี2018 MOOC เฟส3ปี2019ท่านสอนหมดเลยท่านทำเองท่านลงมานั่งทำวิชาเองอันนี้ผมรู้ดีเพราะว่าอยู่เครือข่ายเดียวกันแล้วให้ผมเห็นครับความตั้งใจของท่านแล้ววันนี้ท่านก็เป็นหนึ่งในผู้ก่อการนะครับที่ทำให้ระบบไทย MOOC มีผู้เรียนเกินล้านคนครับอาจารย์อนิรุธครับใช่ครับอาจารย์ครับจริงๆผมชื่นชมท่านอาจารย์เชษฐ์นิติมากๆครับน้อยมากๆนะครับที่ผู้บริหารจะลงมาสอนแล้วสอนและสอนแบบประสบความสำเร็จมากอาจารย์ต้องมีกลเม็ดเคล็ดลับอาจารย์ต้องมีพลังงานเยอะมากนะครับไหนจะบริหารไหนจะสอนหนังสือไหนจะผลิตรายวิชานะครับเอาละครับขออนุญาตเริ่มดีกว่านะครับท่านวิทยากรของเราอยากจะเล่าแล้วล่ะขออนุญาตมาที่ท่านอาจารย์ทั้ง3ท่านนะครับผมขออนุญาตเข้าสู่คำถามแรกที่เราจะร่วมพูดคุยกันในค่ำคืนนี้คือขออนุญาตให้อาจารย์ช่วยเล่าประสบการณ์การปรับเปลี่ยนการสอนในช่วงโควิดในทีที่ผ่านมาครับที่เป็น lesson learned ที่ดีของท่านอาจารย์โดยที่เน้นว่าอาจารย์สอนอย่างไรรายวิชาไทยมุกอาจารย์ผลิตอย่างไรพัฒนาอย่างไรเพื่อจะเป็นกลเม็ดเคล็ดลับให้กับท่านอาจารย์ที่กำลังร่วมรับชมรับฟังในขณะนี้ขออนุญาตเริ่มที่ท่านรองศาสตราจารย์ดร.เชษฐ์เนติครับเรียนเชิญท่านอาจารย์ครับครับสวัสดีครับก็อย่างแรกเนี่ยก็ถือโอกาสที่จะขอบพระคุณนะครับโดยเฉพาะท่านจันช้างที่กรุณาชวนผมตั้งแต่ปี2017นะครับซึ่งก็ปณิธานก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมมองว่าคนเราเนี่ยต้องน้ำไม่เต็มแก้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติเราต้องการที่จะปรับปรุงตัวเองตลอดเวลาเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่เชื่อว่าเรายังไม่เก่งพอแล้วก็ต้องพัฒนานะครับเพราะฉะนั้นในรายวิชาทั้ง3รายวิชาเนี่ยก็เป็นจุดที่ผมได้แนวคิดจากท่านอาจารย์ช้างมาว่ามันควรเป็นวิชาที่มันตอบโจทย์สังคมนะครับตอบโจทย์โลกนะครับก็เลยเลือกแต่รายวิชาที่ว่าไปแล้วไม่เคยมีใครทำมาก่อนนะครับตั้งแต่ Big Data ตั้งแต่ Blockchain อะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับซึ่งก็กลายเป็นว่าควรเป็นความคิดที่ถูกนะครับเพราะพอ 2-3 ปีให้หลังเนี่ยด้วยกระแสของโลกเนี่ยมันไปทางนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็จะตอบรับค่อนข้างเยอะแล้วก็เห็นหลายคนที่ทักเข้ามาก็บอกว่าเขาหาเรียนที่อื่นไม่ได้นะครับตอนนี้โดยเฉพาะวิชาอย่างบล็อกเชนเนี่ยไม่มีที่อื่นที่สอนประมาณนี้แล้วก็ทุ่มเทประมาณนี้นะครับนี้ก็ในแง่ของโควิดเองเนี่ยก็อยากจะแชร์กันว่าเผอิญว่าของไทยมุกตอนนี้เป็นเซลฟ์เพจนะครับพอเป็นเซลฟ์เพจเนี่ยคอลลาโบเรชันต่างๆเรื่องของตัวการปฏิสัมพันธ์ต่างๆของเด็กเนี่ยก็เกือบจะไม่มีนะครับแต่ว่าตอนที่สอนอยู่ตอนที่เป็นออนไลน์จริงๆสมัยแรกเนี่ยจำได้ว่าใช้กลยุทธ์เคล็ดลับเยอะมากนะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่เด็กจะถามมากที่สุดก็คือว่าอาจารย์คะอาจารย์ครับ
ถ้าเกิดจะสอบให้ได้ certification เนี่ยต้องทำอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเป็นแรงจูงใจนะครับว่าเขามีความรู้สึกว่าเขาอยากจะได้ certification จริงๆนะครับทำให้เขาทุ่มเทนะครับแล้วก็ certification ในรุ่นแรกๆเนี่ยก็เป็นที่อดควรพอสมควรเพราะว่ามันในโดยวิชาผมนี่ถือว่าได้ยากนะครับแต่ตอนนี้ก็ปรับดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงจูงใจอย่างนี้เนี่ยตั้งแต่แรกเนี่ยทำให้เด็กเกิดปากต่อปากนะครับว่ามาเรียนตรงนี้สิแล้วมันได้ความรู้จริงๆนะแล้วก็สอบผ่านได้นะครับเพราะฉะนั้นก็โดยคร่าวๆก็คือผมมองว่าเรามาถูกทางก็คือเราพยายามรังสรรค์ผลงานที่มันตอบโจทย์จริงๆนะครับแล้วก็นั่นเป็นเคล็ดลับครับขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงครับเคล็ดลับก็คือตอบโจทย์สังคมตอบโจทย์โลกใช่ไหมครับท่านอาจารย์ครับครับอาจารย์วรสวงครับคือต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์เชนเนติที่กรุณาไซติ้งมาที่ผมนะครับจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ในความเป็นจริงคือท่านอาจารย์เชนเนติเนี่ยมีเรื่องที่พร้อมสอนหลายเรื่องมากแล้วตัวท่านเองอ่ะอย่างที่ท่านเกริ่นไว้ท่านน้ำไม่เคยเต็มแก้วเลยครับผมก็เรียนรู้จากท่านมหาศาลเลยประเด็นคือท่านพร้อมที่จะปล่อยของแต่เนื่องจากเรามีวิชาเดียวให้ท่านปล่อยท่านก็กรุณา listening กันแล้วก็เกิดมาเป็นวิชาที่วันนี้มีผู้เรียนในระบบนะครับต้องขออนุญาตเรียนวิชาบล็อกเชนบิตคอยน์ใครอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของผู้เรียนให้มันทะลุ 50,000 ท่านเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วนะครับเพราะณเวลาที่เราคุยกันเนี่ยเฉียด 50,000 ขึ้นไปแล้วครับดังนั้นจะเป็นวิชาแรกเลยนะครับที่ทะลุ 50,000 ครึ่งแสนอันนี้เป็นความสำเร็จเลเวลที่ผมว่ามันมากับการทุ่มเทการมีวิสัยทัศน์ของท่านอาจารย์เช่นนิติเลยครับอาจารย์นริรดครับใช่ใช่ครับเห็นด้วยกับท่านอาจารย์ดร.วรสวงมากๆเลยครับวิชาทุกท่านที่พัฒนารายวิชาในไทมูฟนะครับผมเชื่อว่ามีศักยภาพมีมาตรฐานในการผลิตแต่ว่าจะมีกี่รายวิชานะครับที่ผู้เรียนสูงมากๆนะครับมันก็ต้องมีอะไรซ่อนอยู่เดี๋ยวเรากลับมาคุยกับท่านอาจารย์นะครับที่ขออนุญาตไปที่ท่านวิทยากรอีกท่านหนึ่งของเราครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กัญจนาครับอาจารย์ครับอาจารย์มีประเด็นที่อยากจะเล่าให้เราฟังในสถานการณ์ที่ผ่านมาช่วงโควิดนะครับอาจารย์ปรับการเรียนการสอนอย่างไรแล้วก็อะไรที่เป็นแนวทางในการพัฒนารายวิชาของท่านอาจารย์ให้ประสบความสำเร็จและมีผู้เรียนเยอะมากมายเลยครับค่ะจริงๆแล้วก็เป็นรายวิชาน้องใหม่เลยนะคะที่ได้มีโอกาสนะคะเข้ามาอยู่ในครอบครัวนะคะของไทมุกนะคะซึ่งจริงๆก็อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าเราเนี่ยกำลังก้าวเข้าสู่สภาวะนะคะของการระบาดใช่ไหมคะของด้วยไวรัสนะคะทำให้นะคะตัวเองนะคะหนักนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวงการการศึกษาเราเนี่ยจะต้องนะคะปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเช่นกันเพราะว่าเนื่องในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยค่ะเมื่อสถานการณ์ไวรัสเนี่ยเข้ามาเนี่ยตัวเองนะคะได้รับผลกระทบนักศึกษาของเราก็ได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็ต้องปรับการเรียนการสอนเนี่ยค่ะทุกคนนะคะนักศึกษาเนี่ยเขาก็จะมีความพร้อมนะคะที่ไม่เหมือนกันนะคะรวมไปถึงผู้เรียนทุกคนเนี่ยค่ะเมื่อไม่พร้อมเนี่ยเราก็จะเซิร์ฟยังไงนะคะให้นักศึกษาของเราเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้นะคะในสถานการณ์ที่เป็นเรื่องของการแพร่ระบาดเนี่ยค่ะได้ดีที่สุดนะคะตัวเองก็เลยคิดว่าน่าจะหยิบประเด็นของการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เนี่ยค่ะเข้ามาช่วยนะคะก็คือสำหรับตัวเองเนี่ยที่นำบทเรียนนะคะมาสร้างเป็นสื่อนะคะออนไลน์มุกนะคะประเด็นแรกเลยนะคะก็คือคิดว่าจะต้องมีการนะคะผลักดันนะคะแพลตฟอร์มนะคะการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์นะคะเพราะปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะคะว่าในทางออกที่ดีที่สุดในสถานการณ์เช่นนี้ค่ะการพึ่งพาเทคโนโลยีนะคะในรูปแบบออนไลน์เนี่ยค่ะสามารถทำให้ผู้เรียนเนี่ยค่ะสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาตามที่ต้องการนะคะแล้วก็เมื่อบริบททางสังคมเนี่ยค่ะมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะการเรียนก็ไม่ควรที่จะมีขีดจำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนนะคะครูผู้สอนก็ควรปรับเปลี่ยนวิธีการสอนนะคะแล้วก็เปิดโอกาสเนี่ยค่ะให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้นะคะตลอดชีวิตนะคะโดยตัวเองนะคะก็จะเน้นในเรื่องของการเป็น active learning นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นกระบวนการนะคะที่ทำให้ผู้เรียนเนี่ยค่ะได้ใช้แนวคิดทฤษฎีนะคะแล้วก็สร้างสรรค์นะคะทางปัญญาของตัวเองเนี่ยค่ะเน้นพวกกระบวนการเรียนรู้นะคะมากกว่ารายวิชาในห้องเรียนนะคะแล้วก็จะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยค่ะสามารถเชื่อมโยงนะคะองค์ความรู้ที่ได้ค่ะจากรายวิชานะคะนำไปปฏิบัติจริงนะคะแล้วก็เกิดความคิด
เกิดการคิดวิเคราะห์นะคะแล้วก็ประเมินผลนะคะจากผลงานที่ตัวเองได้ทำเนี่ยค่ะออกมานะคะอย่างเป็นรูปธรรมนะคะแล้วก็จะมีความหมายสำหรับตัวเองนะคะแล้วก็นำไปใช้จริงในชีวิตประจำวันได้นะคะแล้วก็อีกประเด็นนึงนะคะก็น่าจะมีที่มาของคำว่าขอใช้คำว่านะคะเทคโนโลยีพร้อมใช้นะคะซึ่งมหาลัยของเรานะคะจริงๆแล้วเนี่ยมหาลัยในประเทศไทยนะคะเป็นสถาบันนะคะที่มีหน้าที่นะคะผลิตบัณฑิตนะคะในการรับใช้ประเทศนะคะเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยค่ะก็ควรปรับตัวอย่างรวดเร็วนะคะให้มีความสำคัญนะคะให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีนะคะโดยเราจะกล้าไปสู่นะคะ smart university นะคะแล้วก็มีการทำนะคะ open innovation นะคะ system ก็คือพวกเรานะคะจะส่งเสริมนะคะระหว่างอาจารย์แล้วก็นักศึกษาเนี่ยค่ะในการร่วมมือกันนะคะผลิตนวัตกรรมการสอนนะคะหรือว่าเราจะร่วมกันทำวิจัยค่ะที่สามารถประยุกต์ใช้ได้จริงกับการจัดการเรียนการสอนนะคะซึ่งจะสามารถนะคะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดในการจัดการเรียนการสอนได้เช่นเดียวกับรายวิชามุกนะคะที่ภาษาของเกาหลีของเราเนี่ยได้ทำขึ้นมานะคะก็จะมีนักเรียนนักศึกษาของเราเนี่ยค่ะที่เข้ามาช่วยนะคะในส่วนของการจัดทำรายวิชาด้วยนะคะเราก็พยายามสร้างศักยภาพแล้วก็ให้เขาเนี่ยมีการเรียนรู้ในการทำงานร่วมกันนะคะซึ่งตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาของเราด้วยนะคะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายนะคะที่อยากจะแชร์ก็คือจริงๆแล้วนะคะในยุคสถานการณ์เช่นนี้ค่ะการที่เราเนี่ยจะสามารถสื่อสารแบบออนไลน์ได้ดีที่สุดก็คือเราต้องช่วยกันนะคะในเรื่องของการกระจัดอุปสรรคของการเข้าถึงนะคะเพราะว่ามองว่าในทุกภาคส่วนนะคะควรจะให้ความสำคัญนะคะกับระบบอินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุมด้วยนะคะแล้วก็ตอบสนองความต้องการของทั้งผู้สอนและผู้เรียนเพราะว่าอินเทอร์เน็ตจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะที่จะทำให้เราสื่อสารในระบบออนไลน์ได้ในประเด็นทั้ง3เนี้ยค่ะคิดว่าเป็นการถอดบทเรียนนะคะเป็น lesson learned ที่ตัวเองสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของตัวเองได้ในยุคนี้ค่ะก็ขอนำเรียนไว้แค่นี้ก่อนค่ะครับขอบพระคุณครับท่านอาจารย์กัญจนาครับเราเห็นเราทราบแล้วครับท่านอาจารย์มาแบบต้องการใช้ออนไลน์มีเทคโนโลยีพร้อมใช้นะครับเพื่อตอบโจทย์ให้ลูกศิษย์ท่านอาจารย์ในช่วงโควิดที่ผ่านมาแล้วก็จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ด้วยใช่ไหมครับเป็นบริสุทธิ์ครับครับท่านอาจารย์กาญจนาก็จะเป็นตัวอย่างของวิชาแนวใหม่นะครับซึ่งป๊อปปูล่ามากเลยเพิ่งเปิดได้ไม่นานนะวิชาภาษาเกาหลี1 2นะโคเรียน1 2เนี่ยผู้เรียนเกือบ 40,000 แล้วอาจารย์นิรุธครับขาดไปอีกไม่กี่ร้อยนะ 40,000 แล้วนะครับแล้วก็ไม่ใช่วิชาเดียวคือท่านยังมีเมื่อกี้1ขีด2นั้น1ขีด1ก็หลายหมื่นนะครับอย่างเงี้ยมันแสดงเห็นถึงเมื่อกี้ท่านอาจารย์กัญจนากรุณาใช้คำว่าความพร้อมความพร้อมเป็นเรื่องสำคัญครับเพราะว่าใครจะไปรู้เกิดมีโควิดสายพันธุ์ใหม่เข้ามาแล้วมันระบาดอย่างรุนแรงแล้วเราต้องถอย1สเต็ปกลับไปเหมือนสเตจที่ยังไม่มีวัคซีนใหม่เนี่ยโอ้โหวิชาออนไลน์ที่ดูไม่น่าเบื่ออย่างของท่านอาจารย์กัญจนาเนี่ยสำคัญมากเลยครับครับเห็นด้วยเลยครับเราเตรียมความพร้อมเกาหลีโทษทีครับภาษาเกาหลีเป็นวิชาที่ป๊อปปูล่าจริงๆเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาฟังกลเม็ดเคล็ดลับในการจัดการเรียนการสอนของท่านอาจารย์ต่อนะครับขออนุญาตมาที่ท่านอาจารย์ชุติวัฒน์ครับอาจารย์ครับในช่วงที่ผ่านมาอาจารย์เล่าประสบการณ์ให้เราฟังนะครับว่าอาจารย์จัดการเรียนการสอนในช่วงโควิดที่ผ่านมากับรายวิชาของท่านอาจารย์เป็นอย่างไรเรียนเชิญครับอาจารย์ครับอาจารย์เปิดไมค์นิดนึงครับขออภัยครับโอเคครับก็สำหรับในวิชาของผมเนี่ยครับก็จริงๆแล้วเนี่ยกับผมไม่ได้สอนเป็นวิชาหลักคนเดียวนะครับกับผมมีทีมหนึ่งก็เป็นทีมของอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยเหมือนกันนะครับประมาณว่าบางท่านที่เป็นเจ้าของวิชาเนี่ยอาจจะเห็นในความสามารถของเราในการใช้เครื่องมือต่างๆหรือในการสอนนะครับท่านก็มีการติดต่อมาอย่างเช่นวิชาที่อยู่ทางด้านซ้ายมือเนี่ยครับเป็นวิชาหนึ่งของสำนักงานกพ.ครับอาจารย์ครับก็ชื่อโปรแกรมนะครับที่สอนเนี่ยก็บอกเลยครับว่า Google Tool เพื่อการพัฒนางานนะครับเหมือนกับว่าวิชานี้จะถูกบรรจุลงไปในหน่วยงานของกพ.ครับอาจารย์ที่จะเปิดโอกาสให้กับคนในหน่วยงานหรือองค์กรของเขาได้ศึกษาด้วยนะครับซึ่งต้องบอกเลยครับว่าไม่ว่าจะไปอยู่ในหน่วยงานไหนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องรู้จัก Google Tool เหมือนกันนะครับ Google เนี่ยจะมีเซอร์วิสต่างๆที่จะทำให้คนเนี่ยสามารถเข้าไปใช้งานในเซอร์วิสของเขาต่างๆได้เยอะมากนะครับซึ่งในวิชานี้ผมได้รับเกียรตินะครับจากท่านอาจารย์พันธิพานะครับอาจารย์ดร.พันธิพาอมรฤทธิ์นะครับบอกมาชวนว่าอาจารย์ชางมาช่วยพี่สอนหรือทำหลักสูตรวิชานี้กัน
นะครับแล้วก็ในวิชานี้เนี่ยได้มีท่านหนึ่งนะครับก็คือรองศาสตราจารย์ดร.สมัครสมรภักดีเทวานะครับได้รับนะครับวิชาจากกพ.เนี่ยมาทำที่มสท.อยู่หลากหลายวิชามากครับซึ่งผมเนี่ยก็ได้เป็นส่วนหนึ่งเข้าไปช่วยในวิชานี้นะครับเผอิญผมเนี่ยส่วนตัวเนี่ยชอบเล่นเครื่องมือออนไลน์นะครับผมเนี่ยมีไอดอลเก่งๆในที่นี้เยอะมากครับอาจารย์วรสวงนะครับอาจารย์อนิรุทธ์นะครับอาจารย์สุพจน์นะครับหลายๆคนเนี่ยก็หล่อหลอมนะครับทำให้ผมเรียนรู้หรือชอบตัวเครื่องมือดิจิตอลทูลเหล่านี้นะครับผมก็เลยเลือกที่จะลงไปสอนในวิชานี้นะครับส่วนอีกวิชานึงนะครับก็คือวิชาการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมผมว่าทุกๆอย่างมันคือจังหวะจากโคลนที่ผมได้เข้าไปเรียนรู้ถึง lesson learn ที่ดีถึงประสบการณ์ต่างๆนะครับอย่างวิชานี้เนี่ยผมเข้าไปควบคุมนะครับเป็นนักออกแบบการเรียนการสอนนะครับเจ้าของวิชาหลักนะครับคือคณาจารย์นะครับที่อยู่ในสาขาพยาบาลสาขาการเงินสาขากฎหมายนะครับท่านนะครับหล่อหลอมวิชานี้ออกมาเป็นวิชาการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมขั้นต้นนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบเต็มตัวแล้วใช่ไหมครับท่านอาจารย์นะครับแล้วทุกคนก็ต้องมีพ่อต้องมีแม่นะครับต้องมีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านใช่ไหมครับระหว่างที่ผมทำวิชานี้นะครับผมก็แบบได้ซึมซับนะครับถึงกระบวนการความรู้สึกต่างๆว่าเราจะมีกระบวนการในการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นวิชานี้จึงเปิดกว้างมากๆนะครับว่าคนที่ใครก็เรียนได้ทั้งหมดนะครับหรืออาจจะเป็นนักศึกษาพยาบาลนะครับประกอบกับท่านศาสตราจารย์ดร.บุญทิพย์สิริธรังสีนะครับอาจารย์ท่านบอกว่าวิชานี้จะเป็นวิชาขั้นนำให้นักศึกษาพยาบาลเนี่ยสามารถมาเก็บเนื้อหาบางส่วนเอาไปเรียนเพื่อไปเคลมเป็นแต้มนิดๆนะครับคะแนนการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนเนี่ยได้นะครับดังนั้นเนี่ยคนทั่วๆไปที่สนใจเรื่องของศาสตร์ของการดูแลผู้สูงอายุนะครับซึ่งเป็นอาชีพนึงที่ตอนนี้มีคนสนใจเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็ถ้าให้แอดออนเข้าไปเนี่ยก็ต้องเป็นการดูแลในสถานการณ์โควิดด้วยนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นวิชาหนึ่งที่มีความน่าสนใจมากครับอาจารย์ครับทำให้ยอดของผู้มีความสนใจเยอะนะครับอ่ะมาดูอีกศาสตร์หนึ่งนะครับอีกวิชาหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับผมก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์นะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ธนนัท ฉัตรภครัตน์ท่านเป็นผู้ที่ออกแบบการเรียนการสอนวิชานี้นะครับท่านก็เห็นผมว่าชุติวัฒน์อาจารย์เป็นคนที่ชอบใช้เรื่องเครื่องมือให้ก็เลยนะครับเชิญผมนะครับไปสอนนะครับไปสอนถือเทคนิคนะครับในการใช้ tools ต่างๆในองค์กรนะครับเพราะว่าพวกเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยจะสามารถเข้าไปใช้ในการจัดการความรู้แบบง่ายๆด้วยโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมพื้นฐานนะครับให้เขาได้รู้ในส่วนนี้นะครับประกอบกับว่าในทีมที่สอนเนี่ยวิชานี้นะครับมีเทพอีกคนนึงนะครับก็คือดร.สุพจน์นะครับได้เราก็ได้รับเชิญนะครับเราเชิญครับอาจารย์สุพจน์มาถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อในศาสตร์ของการบอกต่อครับเวลาคนเราเจออะไรดีๆได้รับความรู้ดีๆต่อเราก็มักจะบอกต่อสิ่งดีๆเหล่านี้ให้กับคนอื่นครับท่านอาจารย์ครับผมนะครับก็ในตอนนี้ก็เอาตอบคำถามข้อแรกก่อนนะครับครับขอบพระคุณท่านอาจารย์ดร.ชุติวัฒน์ครับจริงๆแล้วอาจารย์มีสิ่งดีๆเยอะแยะมากมายต้องขอบคุณที่กรุณาอ้างอิงมาถึงผมกับท่านอาจารย์ดร.วรสวงนะครับจริงๆอาจารย์เป็นคนเก่งมากๆนะครับเราเคยร่วมงานกับอาจารย์มาตลอดเห็นถึงความตั้งใจแล้วก็คนที่ยอดเยี่ยมมากๆใช่ไหมครับท่านอาจารย์วรสวงครับคือถ่อมตัวเนาะท่านอาจารย์ชุติวัฒน์ถ่อมตัวเยอะประเด็นที่ผมชอบจากสิ่งที่อาจารย์ชุติวัฒน์ได้ทำจริงก็คือท่านเน้นคำว่าทีมนะครับคือในการทำคอร์สออนไลน์ให้ปังเนี่ยคนเดียวรู้ทุกเรื่องเนี่ยเป็นไปได้ยากมากดังนั้นจะเห็นได้ว่าท่านช่วยคนนู้นท่านช่วยคนนี้นะครับคือจริงๆผมไม่อยากใช้คำว่าช่วยหรอกผมจะใช้คำว่าฟิวชั่นมารวมพลังกันเห็นไหมเดี๋ยวอาจารย์ฉางจะอาจารย์ชุติวัฒน์จะกรุณาแปลกายให้เราเห็น ครับคือถ้าเกิดว่ารวมพลังกันแล้วย่อมได้สิ่งดีๆขึ้นมาครับท่านอาจารย์อนิรุทธ์ครับใช่ใช่ครับใช่ครับจริงๆของท่านอาจารย์ดร.ชุติวัฒน์นี่จะต่างจากสองท่านนะครับอาจารย์เป็นรายวิชาที่มาจากความต้องการขององค์กรหรือหน่วยงานภายนอกแล้วก็ได้รับโจทย์ที่ถ้าท่านอาจารย์ที่เป็นเจ้าของรายวิชาหรื
คนที่มาร่วมกันเนี่ยไม่เห็นถึงความสามารถของท่านอาจารย์ก็คงจะไม่ได้เชิญท่านอาจารย์แสดงว่าอาจารย์ต้องมีอะไรดีอาจารย์ต้องมีความสามารถใช่มั้ยครับอาจารย์ไม่ต้องถ่อมตัวเลยอาจารย์เก่งแล้วก็เชี่ยวชาญอยู่แล้วนะครับในรายวิชาแล้วก็เป็นรายวิชาที่โหเหมือนจะคล้ายกับท่านของท่านอาจารย์เชื่อในสิ่งนะครับเป็นวิชาที่ดูเหมือนพื้นฐานดูเหมือนง่ายๆตอบโจทย์สังคมโลกในปัจจุบันทั้ง Google Tool ทั้งการดูแลผู้สูงอายุนะครับก็เลยเป็นวิชาที่ทำให้เกิดความนิยมในการเข้ามาเรียนครับท่านอาจารย์วรสุวรรณครับเราจะไปที่ข้อ2ดีไหมครับข้อ2ครับแต่ก่อนไปข้อ2ขอย้ำครั้งนึงนะครับว่าสัปดาห์นี้เราก็มีของแจกนะครับคอมเมนต์กันมาเลยครับคอมเมนต์ดีๆคณะกรรมการจะคัดเลือกนะครับ10ท่านได้รับเป้ Limited Edition ไทมุกพับได้สีฟ้านี้แล้วก็มียักษ์ตัวน้อยตัวนิดแปะอยู่เป็นลวดลายครับท่านครับท่านอาจารย์วรสุวรรณครับ10รางวัลใช่ไหมครับวันนี้10รางวัลเลยครับอย่าลืมนะครับคอมเมนต์เข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับครับใครที่เป็นแฟนคลับ NFC ของท่านอาจารย์เชษฐิติท่านอาจารย์กัญจนาท่านอาจารย์ทิติวัฒน์มาเลยนะครับร่วมมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะครับท่านอาจารย์วรสุวรรณครับผมเอามาอวดนะครับโอ้ยินดีด้วยครับอย่าอวดครับยังไม่ได้ครับขอบคุณทางทีมงานนะครับส่งมาให้แล้วครับขอบคุณครับสวยมากครับครับเดี๋ยวมีวิทยากรทุกท่านด้วยนะครับได้เลยนะส่งของให้ท่านวิทยากรด้วยครับแล้วขออนุญาตไปที่คำถามที่2นะครับขออนุญาตเรียงลำดับใหม่ด้วยคอนเซปที่หรูมากครับช้อช่างตีดังช้อช้างวิ่งหนีช้อเชษช่วยทีออยช่วยกันนะครับเรียงลำดับตามท่านนะครับอาจารย์ชุติวัฒน์ท่านอาจารย์ฉ่างนะครับอาจารย์เชษเนตินะครับแล้วก็ท่านอาจารย์กัญจนาหรือท่านอาจารย์ออยนะครับตอนนี้ท่านอาจารย์ทั้ง3ท่านถือได้ว่าเป็นท่านอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาวิชาและสอนมูกที่ชัดเจนมากครับวิชาของท่านป๊อปปูล่ามากๆคำถามของผมก็คือวิถีใหม่แห่งการสอนไม่ว่าจะเป็นช่วงปลายโควิดหรือช่วงที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับท่านคิดว่าการสอนวิถีใหม่นะครับที่ดีควรจะเป็นยังไงนะครับงั้นตรงนี้ผมต้องขออนุญาตครับเชิญท่านอาจารย์ฉ่างถ่ายทอดความรู้สึกความเข้าใจในเรื่องนี้ด้วยครับขอบคุณครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์นิดนึงนะครับอาจารย์ครับขออนุญาตแชร์สกรีนนะครับได้เลยครับอาจารย์ครับโอเคครับภาพขึ้นไหมครับท่านอาจารย์ครับขึ้นครับขึ้นครับชัดเจนครับอาจารย์นี้ผมก็เรียบเรียงนะครับตามประสบการณ์เลยครับอันดับหนึ่งครับเมื่อเกิดสถานการณ์ในโควิดนะครับอันดับหนึ่งเคยก็คือต้องปรับตัวนะครับสิ่งที่เราไม่คุ้นชินหรือสิ่งที่เราไม่เคยเจอเนี่ยเราก็ต้องมีการทำยังไงให้อยู่รอดให้ได้นะครับปรับตัวครับปรับทั้งตัวเราเองปรับทั้งคนอื่นๆที่อยู่รอบตัวเรานะครับแล้วก็ทำความเข้าใจกับคนรอบตัวนะครับซึ่งส่วนนี้มันจะนำมาซึ่งสิ่งที่เราทำเนี่ยครับต้องมีความยืดหยุ่นครับท่านอาจารย์นะครับยืดหยุ่นปรับตัวได้นะครับหมายความว่าถ้าเราลงมือทำแล้วมันเป็นไปตามที่เราคาดหวังนะครับลองผิดลองถูกก่อนนะครับเฮ้ยกลับมาใหม่ที่อย่าไปทำอย่างนั้นนะครับอย่างที่ผมเห็นกับตัวผมเองแล้วผมเคยเจอเลยนะครับคือตอนที่ผมไปออกแบบการเรียนการสอนให้กับอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับอาจารย์ตอนนั้นเนี่ยปกตินักศึกษาปริญญาตรีของผมเนี่ยจะต้องมาพบกับอาจารย์ในวิชาที่ต้องเดินทางไปสอนนะครับก็จะเป็นกลุ่มใหญ่ๆทีนี้พอเราเจอโควิดปุ๊บเราทำอะไรไม่ได้ละนะครับเราเปลี่ยนมาเป็นออนไลน์นะครับตอนนั้นด้วยซอฟต์แวร์เนี่ยครับอาจารย์บอกว่าเราจะต้องล็อกผู้เรียนอ่ะให้เข้าตามที่เรากำหนดผมก็คิดว่าผมจะไปเรียงในระบบให้ทันภายในเวลา20นาทีสรุปว่าไม่ทันครับผมจะเรียงเข้าไปเองเลยนะเรียงตั้งแต่ต้นทำไมก่อนซอฟต์แวร์ยังทำไม่ได้ต้องเรียงแบบแมนนวลก่อนครับมันยังไม่มีออโต้ครับตัวแต่ก่อนเนี่ย Microsoft Teams ที่มหาลัยผมใช้ Microsoft Teams อยู่เราไม่สามารถที่จะมาร์คคนเนี่ยเข้าไปในห้องได้ให้โดยอัตโนมัติไม่ได้เพราะเราก็กลัวผู้เรียนของเราครับพอดีผู้เรียนของเราเนี่ยปริญญาตรีเนี่ยถ้าเราไม่ล็อกผู้เรียนเข้าไปเขาจะไปเข้าชั้นแนลไม่ถูกนะครับตรงส่วนนี้เองเนี่ยพอผมลองไปปุ๊บลองแล้วผิดนะครับทำใหการเริ่มต้นของการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีในวันนั้นน่ะคลาสนั้นเลทไปเกือบ10นาทีนะครับเนี่ยคือสิ่งนึงที่พอเราลองผิดลองถูกแล้วพอเรารู้ว่าไม่ดีเนี่ยครับเรากล้าที่จะบอกกับคนอื่นว่าอย่ามาลองเหมือนเรานะนะครับเหมือนกันนะครับอาจารย์บางท่านจะบันทึกสื่อเป็นวิดีโอบางทีเราลากยาวๆคอมพิวเตอร์เราเครื่องเก่าฮาร์ดดิสก์เต็มใช่มั้ยฮะ
ทั้งที่บางทีเราบอกแล้วอาจารย์ไม่เลือกที่จะเชื่อเราใช่ไหมฮะเราก็บอกอาจจะลองถอดลองดูก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้ามันบันทึกไม่ได้อาจารย์ก็บันทึกท่านสั้นลงนะอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นระยะของการเปิดใจซึ่งกันและกันใครลองแล้วผิดมาบอกว่าอย่าลองอย่างนี้นะครับใครลองแล้วถูกอ่ะบอกแล้วไปโลดแล้วมันเวิร์กเอาไปใช้ได้เลยแล้วก็ไปปรับนะครับปรับนี่หมายความว่าปรับอะไรปรับให้เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยตัวเองนะครับอย่างของผมเนี่ยเจอคลาส120ผมก็นึกว่านั่งเรียงทันสรุปแล้วไม่ทันนะครับแล้วฟีเจอร์เนี่ยมันไม่สามารถแรนดอมเหมือนในแบบสุ่มได้นะครับเราต้องการล็อกผู้เรียนให้เวียนตามฐานนะครับสรุปว่าอันนี้ก็คือพังพอพังไปปุ๊บเราต้องรีบปรับทันทีแล้วก็เสนอแนะใหม่บอกเพื่อนๆร่วมทีมใหม่นะครับอ่ะต่อมาครับผสมผสานอย่างชาญฉลาดนะครับเมื่อเวลาอาจารย์สอนนะครับในวิถีใหม่ในมหาวิทยาลัยเราต้องสังเกตครับผู้เรียนอยู่ตลอดเวลาว่าเขายังอยู่กับเราอยู่หรือเปล่านะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยพอเราออกแบบการสอนปุ๊บสิ่งที่เราควรจะรู้ต่อมาคือเราจะใช้อาวุธอะไรล่ะเราจะเลือกใช้เครื่องมืออะไรนะครับเครื่องมือนึงอาจจะใช้ได้หลายๆวัตถุประสงค์นะครับคำถามบางคำถามที่เราตั้งในเมนจิมิเตอร์คำถามบางคำถามที่เราใส่ไว้ในไทมุกบางทีเราไม่ได้ต้องการความรู้หรอกแต่เราต้องการที่เราอยากรู้ไอเดียที่เขาแลกเปลี่ยนกันคำตอบอาจจะไม่มีถูกไม่มีผิดก็ได้แต่เราอยากได้ประสบการณ์หรือมุมมองจากเขามากกว่าอะไรตรงส่วนนี้ครับคือวัตถุประสงค์ที่แท้จริงซึ่งผมก็เรียนรู้จากการที่ผมไปเป็นกรรมการนะครับในเครือข่ายภาคกลางเหมือนกันนะครับอาจารย์ท่านก็จะบอกเทคนิคต่างๆเหล่านี้นะครับมานะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ผมว่าระบบGoogle อ่ะฉลาดมากนะแล้วก็โซเชียลมีเดียอาจารย์เชื่อไหมครับว่าเวลาผมไปเซิร์ชเครื่องมือประเภทใดใน YouTube นะมันจะตามมาหลอกหลอนผมใน Facebook ด้วยแล้วมันทำให้ผมรู้อะไรครับรู้ว่าไอ้เครื่องมือที่มันคล้ายๆประเภทนี้มันมีอีกเยอะแยะเลยใช่ไหมฮะแล้วตรงส่วนเนี้ยโอเคเราไม่มีเวลาลองเราไม่มีเวลาเล่นกับมันใช่ไหมครับเราก็โอเครอรอรอคนบางทีเราไปดูรีวิวคนที่เคยทำมาก่อนอ่ะแล้วเราก็มาปรับและประยุกต์ใช้นะครับตรงเนี้ยคือจะต้องผสมผสานอย่างชาญฉลาดต่อมาครับวิเคราะห์ปัจจัยนะครับปัจจัยสภาพแวดล้อมทุกอย่างที่เราจะต้องจัดการเรียนการสอนเนี่ยเอามาคิดแล้ววิเคราะห์ให้หมดนะครับถ้าเป็นศาสตร์ทางเทคโนโลยีทางการศึกษาเราจะเรียกว่า analysis ที่อยู่ในโมเดลของ ADDIE นั่นเองนะครับส่วนข้อลองสุดท้ายครับกระตือรือร้นและโหยหาความรู้ตลอดเวลานะครับเราเลือกที่จะอะไรครับมาประกอบอาชีพในทางวิชาการแล้วเลือกที่จะเป็นอาจารย์แล้วปฏิเสธไม่ได้เลยว่าถ้าเราหยุดนิ่งไปเมื่อไหร่สักวันนึงเนี่ยนะครับผมอันนี้แอดคิดตัวเราเองนะครับอาจารย์คนที่เคยเป็นลูกศิษย์ของเราอ่ะจะต้องมาแซงหน้าเราบ้างใช่ไหมครับแต่อันนี้โอเคเรายอมให้แสงนั่งได้เพราะว่าเขามีพลังของความวัยรุ่นใช่ไหมครับดังนั้นผมก็ไม่ยอมว่าเอ้ยถ้าผู้เรียนรู้เราก็ต้องรู้บ้างนะครับบางครั้งเนี่ยผมเนี่ยครับไปลงทะเบียนเรียนวิชาของสถาพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับท่านอาจารย์ไปเรียนรู้เรื่องของแชทบอทใน LINE โอ้เดี๋ยวนี้มันทำง่ายขึ้นเดิมกว่าเยอะเลยไม่ต้องเขียนโค้ดเลยมันทำได้ด้วยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราต้องกระตือรือร้นและโหยหาความรู้อยู่ตลอดเวลาอาจจะไม่ได้รู้แบบลงลึกแต่รู้เพื่อที่จะนำมาปรับหรือประยุกต์ใช้นะครับสุดท้ายครับอันนี้คือขั้นที่จะส่งไปสู่การ impact คือเรารู้จาก output ละเรา outcome เป็นยังไงสุดท้าย impact ส่งต่อครับส่งต่อความรู้เหล่านี้ให้กับคนอื่นนะครับดังนั้นการจัดการเรียนการสอนในวิถีใหม่ที่ดีเนี่ยควรจะมีสิ่งที่ผมลิสต์มาประมาณอย่างนี้ครับอาจารย์ครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณท่านดร.ชุติวัฒน์นะครับมีลายแทงให้เราด้วยมีสมการให้คิดต่ออยู่ข้างล่างด้วยนะครับ ครับทำให้เราต้องคิดต่อนะ Stay hungry stay foolish เหมือนสตีฟจ็อบส์กล่าวไว้ใช่ครับใช่ครับท่านอาจารย์รุตมีอะไรเสริมไหมครับยอดเยี่ยมมากๆเลยครับอาจารย์ครับผมชอบมากๆเลยท่านนี่คือประสบการณ์ของท่านอาจารย์ดร.ชุติวัฒน์ครับทั้งทุกข้อเนี่ยคือเรื่องจริงหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวนะครับช่วงโควิดที่ผ่านมาเราปรับตัวยืดหยุ่นกล้าคิดกล้าทำลองผิดลองถูกกระตือรือร้นและที่สำคัญสุดท้ายคือต้องแบ่งปันครับตรงนี้ทำให้เรารอดเราได้เรียนรู้จากคนอื่นๆมาวันนึงเรามีความรู้ประสบการณ์เราแชร์ต่ออันนี้เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆในสังคมยุคที่เราต้องเอาตัวรอดเรารอดคนเดียวไม่ได้เราต้องรอดด้วยกันใช่ไหมครับท่านอาจารย์มรสวงครับครับใช่เลยครับดังนั้นอยากไปฟังมุมมองของท่านอาจารย์เช่นนิติครับสำหรับอาจารย์แล้วการสอนยุค
next normal หรือ new normal เนี่ยนะครับมันควรจะเป็นยังไงในมุมมองของท่านอาจารย์ครับเรียนเชิญเลยครับอาจารย์ปิดไมค์อยู่ครับผมคือครับได้ยินนะครับฮัลโหลได้ยินแล้วครับได้ยินแล้วครับผมคือสำหรับผมเนี่ยว่าไปแล้วตอนหลังๆเนี่ยเนื่องจากเป็นคนที่ไม่มีเวลานะครับแล้วก็เป็นคนที่เชื่อว่าการเรียนการสอนเรื่องของความที่ความรู้เนี่ยมันจะเกิดจากการ collaboration นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยหลักๆผมจะบอกลูกศิษย์ว่าต้องยอมรับนะว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันนะครับสิ่งที่ผมพยายามทำก็คือ encourage คือพยายามสร้าง inspire ให้คนที่เป็นลูกศิษย์ผมเนี่ยแชร์นะครับประสบการณ์เพราะส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ทำงานแล้วนะครับแล้วก็พยายามจะบอกเขาว่าเฮ้ยผมไม่ได้เก่งตลอดไปนะผมบางอย่างผมก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นอ่ะเรามาช่วยกันแชร์เรามาช่วยกันต่างคนต่างสอนต่างคนต่างเรียนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยหลักๆแล้วเทคนิคง่ายๆสั้นๆก็คือว่าในหลายๆแบบฝึกหัดเนี่ยผมจะไม่เอาเป็นของผมเองเฉลยผมจะไม่เอาของผมเองผมจะเอาของนักศึกษาแล้วก็บอกมุมมองเขาว่าเนี่ยดูสิเพื่อนคนเนี้ยเขาทำแบบนี้นะซึ่งจริงๆผมเฉลยแบบนี้นะแต่มันถูกแล้วเดี๋ยวสร้างผมบางอันเนี่ยมันถูกกว่าด้วยซ้ำไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ให้เขานั่นแหละเป็นคนที่ไปเป็นคนสอนคนอื่นเป็นคนที่เป็นแชมเปี้ยนสำหรับคนอื่นแล้วก็สามารถที่จะมีความภูมิใจนะครับในการเรียนการสอนแล้วเขาก็จะสามารถที่จะไปอะไรดีครับสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าจะทำให้มีลักษณะที่ซึ่งเกิดเน็ตเวิร์กเกิดคอลลาโบเรทีฟที่ดีกว่าครับประมาณนั้นครับโอ้ครับขอบพระคุณท่านอาจารย์เชษเนตินะครับ take away point กลับไปสู่ประเด็นแรกที่ท่านกล่าวมาในข้อแรกเลยครับท่านอาจารย์เนรุตตัวอย่างของท่านคือท่านเป็นน้ำไม่เต็มแก้วท่านเปิดใจรับฟังเรียนรู้แลกเปลี่ยนแล้วก็ทำให้เกิดกระบวนการพัฒนาอันนี้ไม่ใช่แค่มุกนะผมว่าทุกเรื่องใช้ได้เลยนะครับท่านอาจารย์นายรถครับใช่ครับเป็นแนวคิดที่ดีมากๆเลยท่านสร้างเน็ตเวิร์กด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ย้อนกลับไปที่ความต้องการของผู้เรียนด้วยอันนี้ผมว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมนะครับผู้สอนไม่ได้เป็นทีเชอร์เซ็นเตอร์ต่อไปมันเป็นเรื่องที่พูดง่ายนะครับแต่ว่ามันทำยากท่านอาจารย์เช่นในปีนี้ทำให้เราเห็นว่าในการออกแบบรายวิชาท่านอาจารย์ท่านไม่ได้มองที่ผู้สอนเป็นสำคัญหรือเป็นศูนย์กลางแต่มองไปที่ผู้เรียนแล้วก็เขาอยากได้อะไรเราให้เขาเขาอยากได้วิธีอะไรเราให้วิธีสุดท้ายผลตอบรับกลับมาก็คือความพึงพอใจแล้วมันก็จะคล้องการประเมินการสอนและความนิยมในการเรียนของท่านอาจารย์ด้วยครับยอดเยี่ยมมากๆครับครับงั้นเดี๋ยวเราไปฟังจากท่านสุภาพสตรีนะครับอัญยงฮาเซโยนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนาครับอันนี้อยากฟังจากมุมมองท่านอาจารย์บ้างครับในฐานะที่ท่านผลักดันตั้งหลายวิชาแนวใหม่จนกระทั่งมันเปลี่ยนขนาดนี้การสอนในยุค New Normal เนี่ยครับวิธีใหม่เนี่ยท่านอาจารย์อยากให้เป็นยังไงครับขอเรียนเชิญเลยครับก็เมื่อสักครู่นะคะได้ฟังจากท่านอาจารย์ชุติวัฒน์ไปนะคะดูจะเป็นโปรเฟชชั่นแนลนะคะในเรื่องของการเหมือนสร้างโปรแกรมนะคะแต่ว่าในของตัวเองนี่จะอาจจะนำเสนอนำเรียนนะคะในเรื่องของเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีเครื่องมือนะคะซึ่งตัวเองนะคะสำหรับการจัดการเรียนการสอนวิถีใหม่นะคะก็ได้เลือกนะคะการจัดการเรียนการสอนนะคะที่เป็นแบบผสมผสานนะคะเพราะว่าโดยการใช้เทคโนโลยีเนี่ยค่ะเข้ามาช่วยนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่อาจจะโลเทคก็ได้นะคะถ้ามองในสมัยปัจจุบันนี้แต่ก็พยายามค่ะเรียนรู้นะคะแล้วก็ใช้โปรแกรมต่างๆนะคะเช่นโปรแกรม Facebook นะคะหรือว่า LINE Zoom นะคะแล้วก็ Google Form หรือว่า MOOC เนี่ยค่ะมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะแทนการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนนะคะเนื่องจากผู้เรียนของเราเนี่ยค่ะทางมอเรานะคะมีข้อจำกัดค่ะในด้านของการใช้อุปกรณ์การเรียนออนไลน์นะคะจึงไม่สามารถใช้โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งนะคะในการจัดการเรียนการสอนได้นะคะก็เลยต้องจำเป็นที่จะเลือกเทคโนโลยีนะคะที่แบบมีแบบผสมผสานนะคะเข้ามาช่วยนะคะโดยตนเองนะคะก็จะเลือกอันดับแรกเลยนะคะก็จะเลือก Facebook ค่ะเข้ามานะคะเพราะว่า Facebook อ่ะค่ะเป็นสื่อนึงนะคะที่ตัวเองแล้วก็นักศึกษาเนี่ยค่ะได้คุยกันนะคะแล้วก็ตกลงร่วมกันนะคะว่าเราเนี่ยใช้เป็นกันทุกคนนะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็สามารถส่งงานส่งการบ้านได้นะคะแล้วก็
ตัวเองเนี่ยค่ะก็สามารถโพสต์คลิปวิดีโอนะคะหรือว่าคลิปการสอนนะคะลงไปให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถได้เรียนรู้นะคะเพราะว่ารายวิชาบางรายวิชาเนี่ยยังไม่ได้ถูกตัดนะคะไปอยู่ในมุกนะคะซึ่งเรื่องของการบรรยายนะคะตนเองมองว่าถ้าเราอัดคลิปวิดีโอนะคะเรื่องบรรยายนะคะทุกคนสามารถเข้าไปเรียนเองได้นะคะแต่ถ้าหากมีพวกเสียงนะคะหรือว่าภาพ PowerPoint อะค่ะที่เป็นภาพประกอบการบรรยายเนี่ยผู้เรียนก็จะสามารถนะคะเข้าใจเนื้อหานะคะได้ดีมากขึ้นนะคะดีกว่าการนั่งอ่านทบทวนอยู่คนเดียวนะคะแล้วก็ทุกคนก็สามารถเข้ามาฟังได้นะคะในเวลาที่ในช่วงเวลาที่สะดวกนะคะก็จะไม่เจอกับปัญหาเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะแล้วก็เราก็จะมีการจัดการเรียนการสอนนะคะโดยให้นิสิตนักศึกษาค่ะเข้ามาคอมเมนต์นะคะใต้คลิปแล้วก็ส่งงานผ่านการแขวนลิงก์นะคะใน Google Drive นะคะซึ่งก็จะบอกให้ทุกคนเนี่ยสร้างไกด์ไว้แล้วก็เอามาแขวนไว้จริงๆเนี่ยเราก็สามารถใช้ Google Classroom ก็ได้นะคะแต่ว่าเนื่องจากเลือกไม่ทันจริงๆเพราะว่าในสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยทั้งผู้สอนแล้วก็ผู้เรียนของเราเนี่ยค่ะยังไม่ได้มีความคุ้นชินนะคะกับระบบ Google Classroom นะคะจึงมองว่าในสถานการณ์เช่นนี้ค่ะอะไรที่เราสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนร่วมกันได้ค่ะแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะเราก็ควรจะทำสิ่งนั้นก่อนเลือกสื่ออุปกรณ์อันนั้นนะคะมาใช้กับเราก่อนนะคะซึ่งผลลัพธ์ก็ออกมาค่อนข้างดีค่ะทุกคนได้ส่งงานนะคะครบนะคะแล้วก็ทันตามเวลานะคะอีกอันนึงก็จะเลือกใช้แอปพลิเคชัน LINE นะคะที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะเพราะว่า LINE เนี่ยสามารถนะคะพัฒนาในเรื่องของทักษะให้ผู้เรียนทางด้านการฟังพูดภาษานะคะเพราะว่าจริงๆเราต้องสื่อสารเราต้องมีการสอบสัมภาษณ์สอบสนทนากันนะคะผ่านระบบ LINE ทำไมถึงเลือก LINE ใช่ไหมคะเพราะว่า LINE เนี่ยจะสะดวกกว่า Facebook ในเรื่องของการสื่อสารของคนหมู่มากค่ะเช่นกำหนดเวลาให้เด็กเนี่ยมาสอบใช่ไหมคะคนแรกสอบเสร็จเนี่ยเราก็สามารถสื่อสารในกลุ่ม LINE ได้ทันทีว่าให้คนต่อไปเข้ามาสอบนะคะแล้วก็ถ้ามีปัญหาหรือว่าอุปสรรคอะไรเนี่ยค่ะเราก็สามารถแจ้งในกลุ่มได้ทันทีนะคะซึ่ง LINE เนี่ยค่ะในส่วนตัวนะคะก็คิดว่านะคะเป็นคุณสมบัติพิเศษค่ะที่สามารถสอบพูดนะคะแล้วก็สื่อสารไปยังคนหมู่มากได้แล้วก็ทำให้เราได้เห็นหน้ากันนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเรายังใกล้กันนะคะยังคงความรู้สึกที่ไม่ห่างกันมากระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์นะคะก็เลยเลือก LINE application นะคะเข้ามาช่วยด้วยในตรงนี้นะคะถึงแม้ว่าบางทีนะคะนักศึกษาของเราเนี่ยก็จะ เวลาสอบนะคะก็จะตื่นเต้นบ้างลืมบ้างมีปัญหาบ้างนะคะแต่ก็ยังสามารถช่วยนะคะในการฝึกการฟังพูดให้แก่นักศึกษาได้เพราะว่าด้านภาษาทักษะที่สื่อสารที่สุดก็คือสำคัญที่สุดก็คือทักษะด้านการสื่อสารอันนี้ก็เลยเลือกไลน์เข้ามานะคะแล้วก็จริงๆแล้วนะคะมุกนะคะจริงๆก็เป็นผลรวมคิดว่านะคะจากข้อที่1และที่2ที่ได้พูดมาแล้วนะคะเพราะว่าค่อนข้างเป็นสื่อสำเร็จนะคะที่ถูกสร้างขึ้นมานะคะเพื่อตอบสนองนะความต้องการของผู้เรียนที่มีความจำกัดในเรื่องของสถานที่นะคะแล้วก็เวลานะคะแล้วก็เรารู้สึกโชคดีมากค่ะที่ได้มีโอกาสนะคะได้จัดทำรายวิชามุกภาษาเกาหลีนะคะซึ่งเป็นรายวิชาน้องใหม่เลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็รายวิชามุกเนี่ยค่ะในภาคการศึกษาหน้าของหลักสูตรเรานะคะก็ได้กำหนดนะคะว่าเราจะใช้มุกนะคะในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รายวิชาภาษาเกาหลี1-1กับ1-2อะค่ะมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาภาษาเกาหลี1นะคะซึ่งก็เป็นรายวิชา3หน่วยกิจด้วยกันนะคะเพราะว่าทั้งรายวิชามุก1-1และ1-2นะคะมันมีวัตถุประสงค์ที่ครอบคลุมนะคะกับรายวิชาภาษาเกาหลี1นั่นเองนะคะซึ่งทุกคนนะคะก็สามารถเข้าไปได้สามารถเข้าไปเรียนได้นะคะทั้งด้านทฤษฎีนะคะที่มีผู้สอนก็คือตัวอาจารย์ของเขาเองนะคะแล้วก็มีเนื้อหานะคะมีแบบฝึกหัดมีแบบทดสอบท้ายบทที่ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนรู้ได้ตลอดเวลานะคะแล้วก็มีการวัดประเมินผลนะคะซึ่งอาจจะต้องมีการเสริมนะคะโปรแกรมอื่นอีกนิดหน่อยนะคะเพราะว่าภาษาต้องมีทักษะของการสื่อสารอย่างที่ได้นำเรียนแล้วนะคะเราก็อาจจะเอาโปรแกรมของ LINE หรือว่า Zoom นะคะเข้ามาช่วยด้วยเพื่อทำการนะคะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะอาจจะมีบางข้อที่เด็กเนี่ยเกิดความไม่เข้าใจนะคะในเรื่องของการบรรยายนะคะเราก็จะซัพพอร์ตเด็กตรงนี้ในเรื่องของโปรแกรมนะคะแล้วก็สรุปนะคะก็คือสำหรับตัวเองนะคะการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะคะในยุคโควิดเนี่ยนะคะควรคำนึงถึงความพร้อมนะคะของผู้เรียนแล้วก็เลือกใช้สื่อให้เหมาะสมนะคะกับกิจกรรมแล้วก็ทักษะความรู้ของผู้สอนด้วยนะคะแล้วก็จะสิ่งเหล่านี้นะคะก็น่าจะเอื้อประโยชน์ให้กับทั้งผู้เรียนแล้วก็ผู้สอนได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้นะคะผ่านความกระตือรือร้นนะคะแล้วก็เรียนรู้ออนไลน์นะคะได้ตามประสงค์จุดประสงค์ที่วางไว้นะคะถึงแม้ว่าเราจะต้องผ่านสถานการณ์โควิด
นะคะ19อย่างนี้ร่วมกันนะคะไปให้ได้ทุกคนก็หวังว่าน่าจะมีความสุขนะคะในการใช้สื่อออนไลน์เหล่านี้ค่ะขอบคุณค่ะโอ้ต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์กาญจนาครับพาผมทัวร์จนกระทั่งผมเห็นเลยนะว่าวันที่เลือกไม่ได้คือวันที่โควิดมันมาประสบการณ์ท่านเป็นยังไงผสมผสานเครื่องมือยังไงแล้วนำไปสู่วันที่เลือกได้หรือวันผมจะเรียกว่าวันที่เลือกไม่ได้เปลี่ยนมาเป็นวันที่ได้เลือกเมื่อตอนนี้ท่านเข้าสู่สเตจวันที่ได้เลือกท่านใช้ประสบการณ์เลือกเซตออฟทูลหรือเครื่องมือที่ผสมผสานกันและกรุณาตบท้ายถึงความสัมพันธ์ของมูกที่จะมาช่วยยกระดับกระบวนการทั้งหมดด้วยครับเยี่ยมเลยครับเชิญท่านอาจารย์อนิรุทธ์เลยค่ะครับเยี่ยมมากๆเลยครับอาจารย์เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าตรงกับใจของท่านอาจารย์ที่กำลังรับชมรับฟังอยู่หลายๆท่านเลยอาจารย์เลือกใช้เครื่องมือได้อย่างเหมาะสมอาจารย์ออกตัวว่าอาจารย์เป็นอาจารย์โลเทคซึ่งไม่ได้โลเทคนะครับอาจารย์เนี่ยอาจารย์เหมือนอาจารย์หลายๆท่านที่เราเผชิญสถานการณ์โควิดเหมือนกันฉะนั้นอาจารย์เลือกเครื่องมือที่เหมาะสมครับไม่มีเครื่องมือหรือเทคโนโลยีใดดีที่สุดครับอาจารย์เลือก Facebook อาจารย์เลือก LINE นั่นคือสิ่งที่อาจารย์คิดแล้วว่าเหมาะสมและที่สำคัญครับผมชอบที่อาจารย์กล่าวไว้ในข้อหนึ่งก็คืออาจารย์คำนึงถึงความพร้อมของผู้เรียนอันนี้เป็นสิ่งที่คอนเทนต์ของอาจารย์ส่งไปยังผู้เรียนได้อย่างคนอย่างอาจารย์ได้กรุณายกตัวอย่าง LINE ใช่ไหมครับที่สอบสอนได้นี่ครับconversation พูดคุยกันถามตอบกันง่ายนี่ครับไม่ต้องไปใช้แพลตฟอร์มที่ไฮเทคแล้วลูกศิษย์เข้าไม่ได้อันนี้ก็จะลำบากนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์มากๆเลยแล้วก็เหมาะสมมากๆนะครับท่านโอป้าอย่างท่านอาจารย์วรสวงเนี่ยชอบมากเลยนะครับท่านเป็นชอบมากครับชอบมากของเกาหลีมากๆเลยครับรู้อย่างนี้เรียนภาษาเกาหลีก่อนไปเกาหลีด้วยนะครับจริงๆแล้วผมแอบเชียร์ไว้เลยนะครับเพราะว่าระหว่างนี้ผมก็แอบไปเปิดคลิปที่ท่านสองวิชาที่ท่านกล่าวมาดูเกาหลี1คิด1กับ1คิด2นะครับต้องบอกเลยว่าโอ้น่าเรียนมากครับที่อาจารย์บอกว่ากราฟิกต้องนำอะไรต้องนำผมเห็นแล้วครับแล้วก็น่าสนใจครับแอบเชียร์นะครับแล้วก็แอบเกินไว้นิดนึงว่าท่านเล่าผมฟังว่าภาษาเกาหลีเกิดมาจากวิทยาศาสตร์ในการสร้างผสมตัวสอนและไสยศาสตร์คือฮวงจุ้ยมารวมกันอยากรู้เป็นไงต้องตามไปเรียนเลยครับอันนี้แอบเชียร์เลยครับมีการชี้เป้าด้วยนะครับว่าชี้ช่องสนใจต้องไปยอดเรียนถล่มทลายแน่ๆเลยครับหลังจากพ้นวันนี้ไปเอาละครับท่านอาจารย์ครับขออนุญาตพาอาจารย์มาที่คำถามข้อที่3นะครับนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้มีเกียรติที่กำลังรับชมรับฟังคอมเมนต์และเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์กันเข้ามานะครับเพื่อรับนะครับกระเป๋าสวยๆจากทางไทยมุกนะครับอาจารย์ครับข้อที่3ครับจากที่อาจารย์ได้กรุณากล่าวแล้วว่าเล่าประสบการณ์ให้เราฟังในข้อ1และข้อ2ครับอยากให้อาจารย์ได้บอกต้องการอาจารย์จะให้มหาลัยสนับสนุนหรือให้ทางอว.สนับสนุนหรือว่าให้ทางไทยมุกสนับสนุนอะไรบ้างเช่นแนวทางอะไรที่อาจารย์อยากได้ระเบียบกฎเกณฑ์อะไรที่อาจารย์อยากจะปรับหรือว่ามีข้อแนะนำอะไรบ้างที่จะช่วยให้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ประสบความสำเร็จนะครับขออนุญาตเรียนเชิญกลับมาที่ Lady First ครับอาจารย์ครับขอบคุณครับเรียนเชิญท่านอาจารย์ครับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของเรานะคะก็ได้จัดสินอำนวยความสะดวกนะคะให้แก่ทั้งผู้เรียนและก็คณาจารย์นะคะโดยนะคะทางคณะนะคะเมื่อโดนกระทบแรกๆนะคะก็จะมีการสั่งปิดมหาลัยชัตดาวน์เลยนะคะให้นักศึกษาได้กลับบ้านนะคะทีนี้หลายฝ่ายก็เกิดความลำบากนะคะในการจัดการเรียนการสอนนะคะคณะนะคะก็ได้จัดซิมเป็นซิมอินเทอร์เน็ตนะคะให้กับนักศึกษานะคะที่ประสงค์นะคะแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับการรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะก็มีการแจกซิมนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยให้ผู้เรียนของเราเนี่ยนะคะได้สามารถเรียนออนไลน์นะคะได้สะดวกมากขึ้นนะคะแต่ก็ด้วยงบประมาณนะคะที่จำกัดก็ไม่สามารถที่จะจัดสรรได้ให้ครบทุกคนนะคะแล้วก็มีบริการนะคะในการยืมให้นักศึกษาค่ะยืมเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะที่สามารถใช้ในการแต่การเรียนการสอนนะคะเพื่อความสะดวกได้แต่ก็เหมือนเดิมค่ะคณะเราก็ยังไม่มีเครื่องนะคะ
อุปกรณ์เหล่านี้นะคะที่เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษานะคะทั้งนี้คณะมนุษย์นะคะของเราเนี่ยดังได้จัดโปรแกรมนะคะในการอบรมนะคะการใช้โปรแกรมการจัดการเรียนการสอนนะคะการทำงานนะคะเช่นโปรแกรม Zoom Google Classroom นะคะหรือว่าMS Team นะคะให้แก่ทั้งอาจารย์และก็นักศึกษาของเราเนี่ยค่ะอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งยังเตรียมจัดส่งเอกสารนะคะทั้งทางออนไลน์แล้วก็ทางไปรษณีย์นะคะที่จะส่งไปให้นักศึกษาที่บ้านให้นักศึกษาเนี่ยสามารถได้ทบทวนความรู้นะคะทั้งก่อนและหลังเรียนได้นะคะจากการเรียนออนไลน์นะคะแล้วก็ยังมีการสนับสนุนค่ะให้นักศึกษานะคะที่ประสงค์ขอรับทุนนะคะโดยจัดสรรทุนสำหรับเรียนออนไลน์ค่ะทุนละประมาณ 2,000 บาทด้วยกันนะคะเพื่อใช้ในการซื้ออุปกรณ์ของการศึกษาแล้วก็ซื้อสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมนะคะทั้งนี้นะคะก็ยังมีการนะคะช่วยเหลือนะคะสำหรับคณาจารย์นะคะโดยการมีการเตรียมห้องสตูดิโอนะคะบันทึกการติดต่อนะคะการตัดต่อนะคะแล้วก็บันทึกวิดีโอคลิปการสอนนะคะซึ่งก็จะมีความพร้อมนะคะในเรื่องของอุปกรณ์แล้วก็ช่างเทคนิคนะคะที่จะคอยอำนวยความสะดวกให้พวกเรานะคะในการสนับสนุนในการจัดคอร์สออนไลน์นะคะแล้วก็มีห้องสำหรับถ่ายทอดสดนะคะหรือว่าไลฟ์ออนไลน์นะคะซึ่งในส่วนนี้นะคะก็จะมีความพร้อมในเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วก็ถ้าผู้ใดที่จะประสงค์ที่จะมาขอใช้ห้องนะคะก็ต้องจองผ่านระบบนะคะแล้วก็ทำให้สามารถทราบกำหนดนะคะการใช้งานแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ค่ะมาอำนวยความสะดวกให้พวกเรานะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยนะคะก็ยังสนับสนุนทุนค่ะให้มีทุนกู้ยืมนะคะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะเพื่อซื้ออุปกรณ์ดังกล่าวนะคะเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ค่ะเป็นความพยายามของทั้งคณะและก็มหาลัยนะคะที่จะช่วยให้ความช่วยเหลือนะคะกับพวกเราในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ตอบสนองความต้องการของทั้งผู้เรียนและผู้สอนนะคะเพราะว่าด้วยความต้องการนะคะที่ค่อนข้างสูงกว่าสิ่งที่เรามีอยู่นะคะดังนั้นจึงคิดว่าถ้าเป็นไปได้นะคะจึงอยากขอเสนอแนะไปทางขอเสนอความคิดเห็นนะคะไปทางกระทรวงนะคะว่าถ้าหากสนับสนุนนะคะในการจัดหาอุปกรณ์ ICT นะคะที่จำเป็นนะคะหรือว่าวัสดุอื่นใดก็ตามนะคะที่เพื่อเป็นการลดภาระของผู้ปกครองหรือว่าเพราะว่าเราก็ต่างเข้าอกเข้าใจกันนะคะว่าในข้อกังวลเนี่ยค่ะของผู้ปกครองว่าบางครอบครัวก็มีลูกหลายคนแล้วก็ทหารจะต้องดูแลลูกทุกคนนะคะในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยก็อาจจะเป็นภาระแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยดังนั้นคิดว่าเราเนี่ยควรจะตัดสินใจช่วยกันลดภาระนะคะให้กับผู้ปกครองโดยการอาจจะมีส่วนลดนะคะการซื้ออุปกรณ์ ICT ค่ะในราคานักศึกษาค่ะค่ะแล้วก็อาจจะสนับสนุนนะคะเกี่ยวกับเครือข่ายของอินเทอร์เน็ตค่ะที่ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะคะโดยอาจจะพิจารณาโดยมีรูปแบบแล้วก็ค่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะคะในอัตราที่เป็นอาจารย์นักศึกษาค่ะที่นักศึกษาสามารถที่จะใช้อินเทอร์เน็ตแล้วก็แอปพลิเคชันนะคะได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะในช่วงสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อย่างทั่วถึงแล้วก็เท่าเทียมกันนะคะแล้วก็สิ่งสุดท้ายนะคะก็อยากจะให้ช่วยการส่งเสริมนะคะในการปรับนะคะรูปแบบการจัดการเรียนการสอนนะคะเป็นแบบHBL นะคะโดยอย่างเต็มรูปแบบนะคะโดยจัดให้ทั้งผู้ปกครองแล้วก็นักศึกษานะคะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารนะคะอย่างเป็นระบบผ่านหน้าเว็บไซต์นะคะมีคู่มือนะคะสำหรับการเรียนเลยบอกว่าใครทำอะไรนะคะแล้วก็ตารางเรียนของนักศึกษาเป็นยังไงแล้วก็จะเน้นให้ที่บ้านแล้วก็สถานศึกษานะคะเชื่อมโยงกันนักศึกษากับอาจารย์พร้อมทั้งผู้ปกครองเนี่ยค่ะทุกส่วนทุกฝ่ายเนี่ยเราต้องมาร่วมมือกันนะคะแล้วก็ตั้งเป้าหมายระยะสั้นนะคะว่าในแต่ละวันเนี่ยเราจะเรียนรู้อะไรตลอดจนการมอบหมายงานนะคะที่จะต้องทำนะคะโดยการร่วมมือกันของทุกฝ่ายอะค่ะเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในช่วงนี้เป็นไปได้อย่างราบรื่นที่สุดอะค่ะขอบคุณค่ะครับขอบพระคุณท่านอาจารย์กัญจนาเป็นอย่างสูงนะครับอาจารย์ได้เล่าถึงการเตรียมความพร้อมของทางคณะของท่านอาจารย์รวมถึงมหาวิทยาลัยนะครับของมอด้วยนะครับก็เป็นอะไรที่เตรียมความพร้อมมากๆเลยครับช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมานั้นเราได้เรียนรู้จากสิ่งต่างๆแล้วเรายังฝากถึงอวนะครับในเรื่องจัดหาอุปกรณ์อะไรต่างๆนี้ด้วยอาจารย์วรสวงครับครับคือท่านอาจารย์กาญจนาเนี่ยพอสัมผัสประสบการณ์จริงนะครับในวันที่เลือกไม่ได้ท่านก็พบปัญหาคำว่าปัญหามาจากปัจจัยพื้นฐานเลยนะเช่น infrastructure โอเคไหมเน็ตอันนี้เน็ตเป็นประเด็นเลยเพราะมีเน็ตหรือไม่มีเน็ตเนี่ยก็ยังไงก็ต้องมีอุปกรณ์ในการเรียนใช่ไหมครับเนี่ยคือการคิดพื้นฐานก่อนเพราะว่าถ้าไม่มีพื้นฐาน
ไม่มีอากาศหายใจไม่มีบ้านที่อยู่อาศัยไม่มีเครื่องนุ่งห่มแล้วเราจะอยู่ได้ยังไงผมว่านี่คือความจำเป็นของการศึกษายุค New Normal จริงๆเลยครับอาจารย์อนิรุทธ์ครับครับใช่เลยครับเอาละครับขออนุญาตมาที่ท่านอาจารย์ดร.ชุติวัฒน์ครับอาจารย์ครับจากที่อาจารย์ได้เล่าข้อที่1ข้อที่2ให้เราฟังไปแล้วนะครับนั้นอาจารย์อยากให้ทางมหาวิทยาลัยของท่านอาจารย์หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆนะครับที่จัดการเรียนการสอนหรือจะสนับสนุนผู้สอนยังไงได้บ้างหรืออยากให้ทางกระทรวงการอุดมศึกษาของเราหรือก็TCUช่วยในการปรับเปลี่ยนหรือแนวทางในการจัดกิจกรรมต่างๆระบบระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆมีอะไรยังไงบ้างเรียนเชิญท่านอาจารย์ครับครับผมครับครับก็ต้องบอกอาจารย์ทุกท่านนะครับว่าที่ฟังอยู่ทางนี้นะครับเนื่องจากผมเนี่ยทำงานอยู่ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนอะนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยครับมีสื่อหลักอยู่แล้วนะครับก็คือหนังสือหรือตำรานะครับส่วนสื่อเสริมเนี่ยก็คืออาจจะเป็นทีวีนะครับทางไกลผ่านดาวเทียมวิทยุกระจายเสียงนะครับก็ถือว่าเป็นสื่อที่ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับถือว่าเป็นสื่อพื้นฐานนะครับทุกบ้านสามารถเข้าถึงสื่อหลักนี้ได้นะครับแล้วก็ตอนที่นักศึกษาเนี่ยลงทะเบียนเรียนเนี่ยครับเขาก็จะได้หนังสือหรือตำราเนี่ยไปเรียนทางไกลอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีคนเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าทางมสทเนี่ยเรียนจบนะครับก็แสดงว่าเขามีเขาเรียกว่ามีการเรียนรู้ด้วยตนเองได้เก่งแล้วสามารถคอนโทรลให้เรียนจบได้นะครับทีนี้บางคนอาจจะคิดว่าที่มสทเราไม่ได้เจอปัญหาเลยมันไม่ใช่นะครับเพราะว่าในบางวิชาเนี่ยครับทางมหาวิทยาลัยเราอ่ะมีกิจกรรมเขาเรียกว่าฝึกประสบการณ์วิชาชีพครับท่านอาจารย์ครับทีนี้เนื่องจากตอนที่ต้องประสบปัญหาในช่วงโควิดระลอกแรกเลยนะครับทางมหาวิทยาลัยเราก็เริ่มประกาศเลยครับว่าต้องงดกิจกรรมประเภทเผชิญหน้าทุกอย่างนะครับซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยปกติอาจารย์จะต้องเดินทางไปตามต่างจังหวัดตามศูนย์ต่างๆเพื่อไปสอนแบบเผชิญหน้านะครับทีนี้พอทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วทำยังไงครับก็เลยปรับรูปแบบมาเป็นออนไลน์นะครับทีนี้ออนไลน์ก็ต้องใช้เรื่องของระเบียบครับเพราะว่าระเบียบตรงนี้จะต้องมีการนับชั่วโมงนะครับพอใช้ระเบียบเรื่องของการนับชั่วโมงปุ๊บเนี่ยกิจกรรมเนี่ยทางผู้เขาเรียกอะไรครับทางสำนักบริการและบัณฑิตศึกษาเนี่ยก็จะบอกว่าอาจารย์จะต้องเข้าไปสอนออนไลน์นะครับแล้วสอนนานๆบางวิชาเชื่อไหมครับลากยาวตั้งแต่เช้า8โมงยัน2ทุ่มอ่ะทีนี้ผมก็ได้เข้าไปสัมผัสหรือสอบถามมานะครับคือบางวิชาเนี่ยถ้าอาจารย์ต้องเข้าไปอยู่ในระบบออนไลน์นานๆเนี่ยพูดเรื่องเดิมเรื่องที่สอนเหมือนเลคเชอร์เหมือนสภาวะปกติผมว่ามันไม่ใช่ละนะครับดังนั้นเนี่ยตรงส่วนตรงนี้ผมก็อยากจะให้ทางมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานต่างๆเนี่ยที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยผ่อนคลายระเบียบครับกฎระเบียบต่างๆเหล่านี้ลงนะครับไม่ใช่บอกว่ามันไม่ดีนะแต่ไม่ใช่ครับเพราะว่าตอนนั้นน่ะระเบียบมันมานะครับทางอาจารย์ก็ต้องสอนตามชั่วโมงเต็มเอียดตามนั้นนะครับอย่างเช่นนิสิตนักศึกษาที่ต้องมาเผชิญหน้าที่มหาวิทยาลัยแบบค้างคืนนะครับเพราะเขาสเกดูเดิมเนี่ยเคยมีตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง2ทุ่มนะครับแล้วช่วงหลัง6โมงเย็นไปเป็นกิจกรรมแบบเขาเรียกว่าไอซ์เบรกกิ้งอ่ะนะครับทีนี้อาจารย์ก็ไม่รู้จะไอซ์เบรกกิ้งยังไงนะครับไม่รู้จะไอซ์ด้วยอะไรครับอาจารย์ช้างนะทีนี้เนี่ยถ้าอาจารย์ท่านใดได้มาปรึกษานักเทคโนโลยีทางการศึกษาก่อนเราก็ควรจะออกแบบว่าเออเรามีเกมใช่ไหมครับในยุคนี้มันมีเกมต่างๆเนี่ยเราสามารถออกแบบให้มีแอคทิวิตี้ต่างๆมีกระดานแพลทโดยที่ไม่ต้องเน้นวิชาการแต่เน้นไอซ์เบรกกิ้งร่วมกันนะครับทีนี้ผมว่าแล้วนะครับก็คือตรงนี้อยากจะให้ทางหน่วยงานที่เป็นต้นสังกัดเนี่ยออกให้สิทธิ์ท่านอาจารย์และนักเทคโนโลยีเนี่ยครับร่วมกันออกแบบโดยไม่ต้องไปคำนึงถึงจำนวนชั่วโมงแบบเป๊ะๆนะครับจำนวนชั่วโมงเนี่ยมันสามารถปรับให้ยืดหยุ่นได้ครับท่านอาจารย์ครับมันมีการสอนแบบประสานเวลาไม่ประสานเวลาอีกนะครับตรงนี้หลักสูตรต้องมีความยืดหยุ่นขึ้นนะครับเพราะมันคือสถานการณ์ไม่ปกตินะครับท่านอาจารย์นะครับตรงส่วนนี้นะฮะก็ฝากเอาไว้ว่าอะไรที่เคยสอนอยู่ในแบบปกติเนี่ยพอมาสอนในออนไลน์บางอย่างมันกิจกรรมออนไลน์มันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นปรับหรือเปลี่ยนรูปแบบแทนไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อมาครับระบบโครงสร้างพื้นฐานหรือแพลตฟอร์มนะครับตรงนี้เป็นส่วนสำคัญนะครับผมอันนี้เล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องถือว่าเป็นความโชคดีนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยมีแพลตฟอร์มดีๆอย่างนี้นะครับซึ่งแพลตฟอร์มนี้สามารถที่จะไปเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาไปเป็น
การเรียนรู้แบบนำตนเองหรือไปศึกษาบางอย่างเพิ่มเติมตามที่อาจารย์แต่ละท่านมอบหมายนะครับอาจารย์บางท่านที่สอนอยู่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเห็นสื่อแห่งนี้ดีอาจจะแอดไซน์ให้ผู้เรียนไปเรียนจนจบเสร็จแล้วเนี่ยมาเอาความรู้เนี่ยมาต่อยอดนะครับมาทำอะไรบางอย่างต่ออีกนะครับตรงนี้ซึ่งผู้สอนเองก็ไม่ใช่แบบปล่อยผู้เรียนไปเลยนะผู้สอนก็ต้องเข้ามาศึกษาก่อนถูกไหมครับสื่อทุกอย่างเวลาเราอยากจะให้ผู้เรียนรู้อะไรผู้สอนต้องเข้ามาศึกษาก่อนนะครับทีนี้เรื่องของแพลตฟอร์มเนี่ยครับผมอยากให้ประเทศไทยมีแพลตฟอร์มดีๆออกมาอีกเยอะอย่างเช่นปัจจุบันเมื่อหลายเดือนก่อนก็จะมี Learnby ใช่ไหมครับ Learnby นะครับ Learnby ของคุณสุพจน์นะครับที่อยู่ AS ใช่ไหมฮะ True ก็มี True ปลูกปัญญาใช่ไหมครับมีแพลตฟอร์มดีๆที่คุณครูหรือบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยทั้งในระดับสพฐเนี่ยก็สามารถที่จะไปดึงทรัพยากรเหล่านี้มาใช้ประกอบได้นะครับหน้าที่ของเราคืออะไรแน่นอนเราไม่มีเงินหรือก็ประมาณไปโฆษณาต่างๆไม่สามารถยิงแอดได้เราก็อาศัยการบอกต่อนี่แหละครับท่านอาจารย์ช้างครับกับอาจารย์อนิรุธนะครับทำไมวิชาต่างๆของเราถึงมีคนเข้ามาเรียนเยอะเพราะว่าคนรู้แล้วบอกต่อรู้แล้วแชร์ต่อนะครับนะส่งสิ่งดีๆให้ต่อกันและกันนะครับทีนี้มาถึงก่อนข้อสุดท้ายครับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตค่ายต่างๆนะครับผมว่าในช่วงนี้แต่ละค่ายเนี่ยครับคงจะมีรายได้บางอย่างเพิ่มขึ้นถ้าให้ผมเดานะเพราะแพ็กเกจของเด็กที่ต้องไปซื้อรายเดือนครับเวลามาเข้าซูมทีนึงก็ต้องซื้อแพ็กเกจรายวันบางคนก็ซื้อรายเดือนดังนั้นเนี่ยครับภาครัฐนะครับหรือกระทรวงอว.ผมว่าทำความร่วมมือกับโอเปอเรเตอร์ต่างๆนะครับตรงนี้จะช่วยได้มากขึ้นแล้วทำความร่วมมือไม่ใช่แบบว่าเอาซิมมาแจกนะครับไม่เอาซิมมาแจกแต่กลายเป็นบันเดิลอินเทอร์เน็ตเข้าไปในท็อปอัพเข้าไปเลยครับอาจารย์เพราะว่าอาจารย์ลองคิดดูนะเราโทรศัพท์ของเราแชร์เน็ตใช่ไหมเราจะแชร์ให้มือถือทำไมเราจะต้องไปถอดซิมจากมือถือของเรามาใส่ซิมของเขาอีกครับอาจารย์ผมว่าขอเป็นหมายเลขมาแล้วบันเดิลขึ้นไปเลยดีกว่าได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ครับอันนี้ก็คือการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานอีกทีนึงครับอาจารย์ขอบพระคุณมากครับครับขอบพระคุณท่านอาจารย์ท่านชุติวัฒน์นะครับจริงๆอาจารย์สะท้อนความจริงหลายๆอย่างหลายๆข้อซึ่งเป็นสิ่งที่ผมว่าจะต้องส่งไปยังผู้บริหารหรือผู้ที่มีความส่วนรับผิดชอบด้วยใช่ไหมครับท่านอาจารย์ประสงค์ครับครับอาจารย์ชุติวัฒน์เนี่ยรีเฟล็กความรู้สึกในใจได้อย่างชัดเจนมากนะครับ แล้วก็ถ้าเราจำสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัฐสภากันแก้วเนี่ยพูดในทำนองเดียวกันอย่างแรกเลยวันนี้ครูสอนออนไลน์เนี่ยมันเหนื่อยกว่าปกติเยอะเลยนะแล้วยังไปให้ต้องมีจำนวนนาทีเท่ากันเนี่ยท่านก็อธิบายไว้สัปดาห์ที่แล้วว่าบางทีโมเดลมันไม่ได้นะครับออฟไลน์กับออนไลน์แบบผสมผสานอย่างที่อาจารย์กาญจนาได้กล่าวไปก่อนหน้านี้มันมีเสน่ห์มันมีกลยุทธ์แตกต่างกันประเด็นคือในวันที่เราเลือกไม่ได้เราอาจจะต้องเรียนรู้กันไปแต่จากนี้ไปคือวันที่เราได้เลือกเราจะผลักดันให้การซัพพอร์ตของทั้งรัฐบาลของทั้งสถานศึกษาของเราแล้วคนรอบๆข้างเราทำหน้าที่อะไรใช่ไหมครับอาจารย์อนิรุทธ์ครับใช่ครับใช่ครับทั้งสองท่านกล่าวได้ถูกต้องมากๆเลยด้วยทุกๆท่านด้วยนะครับซึ่งผมว่าหัวอกของอาจารย์ระดับอุดมศึกษาอย่างเราทุกท่านนะครับทุกได้รับผลกระทบแล้วเราก็สอนออนไลน์โดยที่ลงทุนลงแรงลงทรัพยากรที่มีผมว่าเหนื่อยกันมากๆนะครับแล้วก็ระเบียบบางอย่างกฎเกณฑ์บางอย่างเราก็ต้องเอื้อต่อการสอนออนไลน์ซึ่งไม่เหมือนกับการเรียนการสอนชั้นนะครับผมเห็นด้วยกับท่านอาจารย์ชุติวัฒน์มากๆเลยครับท่านรองเชษฐิติครับอาจารย์ครับเราจะอยากให้ทางมหาวิทยาลัยสนับสนุนอะไรยังไงบ้างและอยากให้อว.หรือทางไทยมุกสนับสนุนอะไรในเรื่องกฎระเบียบต่างๆเรียนเชิญท่านอาจารย์เชษฐิติครับก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่ผมกลัวก่อนนะครับครับคือสิ่งที่ผมกลัวก็คือว่าคุณภาพของการศึกษาเราเนี่ยพอเจอไปเนี่ยคุณภาพตกแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวน้องๆเองตั้งแต่เด็กเล็กๆยันไปถึงนักศึกษาในมหาลัยเนี่ยอาจจะไม่ได้ความรู้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนเสมือนก่อนเพราะมันลักษณะของ face to face เนี่ยมันหายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเราต้องการอะไรในฐานะที่ความเป็นครูเนี่ยก็คือเราต้องการ1คือระบบอย่างเงี้ยแพลตฟอร์มอย่างไทยมุกเนี่ยก็ช่วยเยอะเลยนะครับเพราะว่าเด็กเขาสามารถที่จะหาความรู้ในช่องทางอื่นๆได้อีกอันนึงซึ่งอยากจะได้นะครับก็คือเรื่องของตัวระบบวัดผลนะครับซึ่งมีค่าที่มันครับค
คือในตัวผมเองเนี่ยตอนที่ผมอยู่ในวันนี้ผมก็สอน6ชั่วโมงนะครับทั้งออนไลน์และออฟไลน์เนี่ยเรามีปัญหาทันทีก็คือว่าเผอิญว่าไอ้ตัวที่ผมทำอยู่ตอนนี้มันเป็นสัมปทานของรัฐนะครับที่จะต้องการสร้างบุคลากรทางด้าน Big Data ของภาครัฐซึ่งตอนนี้สอนไม่มีปัญหาเพราะว่าเราใช้ระบบออนไลน์เข้ามาช่วยนะครับที่เผอิญว่าเป็นใบบุญเก่าก็คือระบบที่เป็นระบบสอบนะครับระบบสอบเนี่ย อยากจะให้มีลักษณะที่เนื่องจากวิชาผมเป็นวิชา competency based เนี่ยนะครับการที่วัดผลเนี่ยมันอาจจะวัดผลได้เป็นลักษณะ asynchronous นะครับที่ไหนก็ได้ anywhere anytime ไม่จำเป็นต้องเป็นลักษณะบอกว่าจะต้องมารุมสอบพร้อมกันจะต้องมี proctor จะต้องมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งในลักษณะนี้ถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยจะทำให้สิ่งที่ผมกลัวที่สุดก็คือว่าเด็กจบไม่ทันนะครับแล้วคุณภาพมันจะตกพอเด็กจบไม่ทันเด็กก็จะหนีครับเด็กพอเด็กบอกว่าเฮ้ยที่นี่มาแล้วไม่จบก็เด็กก็จะหนีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็พยายามจะบอกว่าเอ้ยของผมเนี่ยมันสอบได้นะมันสอบออนไลน์ก็ได้สอบเป็นลักษณะแบบเก็บแต้มยังไงก็ได้ที่ทำให้สะท้อนให้เห็นว่าเขามี competency ที่สูงขึ้นเขามีสกิลที่สูงขึ้นเขามีความรู้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นในที่ผ่านมาผมช่วยตัวเองนะครับเพราะผมก็รู้ว่าการที่ไปแจกนงแจกเน็ตอะไรพวกนี้มันก็ใช้เงินใช้ทองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็กลับไป back to basic เลยครับว่าสื่อสิ่งพิมพ์ตอนนี้จะอาจารย์เชษจะแจกหนังสือเยอะมากนะครับบทความเยอะมากผมจะบอกว่าผมลงบทความเนี่ยเกือบทุกวันนะครับบทความฟรีๆเนี่ยนะครับน้องไปอ่านตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ที่สำคัญก็คือพยายามให้เขาเรียนกันเองนะครับแจกข้อสอบเก่าเลยนะครับบอกว่าข้อสอบเก่าผมเคยออกอย่างนี้นะครับไปดูมาแล้วก็ไปติวกันแล้วก็จะมาสอบเมื่อไหร่ก็ได้นะครับก็อาจจะนัดกันมาสอบนะครับทูที่ผมใช้ดีที่สุดตอนนี้ก็คือกลายเป็นว่ากลับกลายเป็น LINE นะครับแล้วก็กลายเป็น Google Drive นะครับซึ่งเป็นสุดที่กับ back to basic นะครับอีเมลไลน์ Google Drive เนี่ยช่วยเยอะเลยเพราะว่าผมแชร์สื่อดีๆเนี่ยไว้ใน Google เยอะมากนะครับเด็กเขาสามารถไปค้นได้เองชนิดที่เรียกว่าไม่ต้องผมรอผมสอนแล้วเขาไปดูในเฉลยในนั้นน่ะมีเป็นพันๆอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องพยายามเพิ่มช่องทางครับคำตอบก็คือเพิ่มช่องทางสำหรับตัวเรานะครับสิ่งที่อยากได้คือช่องทางในการวัดผลครับวัดผลที่มันหลากหลายมากขึ้นแล้วก็ทำให้ลักษณะที่ทำยังไงให้เราสามารถตัดเกรดแล้วบอกเขาได้ว่าเด็กคนนี้เท่านั้นเท่านี้นะครับในลักษณะที่เราเองก็ไม่ต้องมานั่งเป็นลักษณะจองเวลาเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนั้นครับครับครับขอบพระคุณท่านอาจารย์เชษฐิตินะครับจริงๆที่ท่านอาจารย์เปิดประเด็นมามันตรงมากๆเลยครับมองที่คุณภาพการศึกษาก่อนครับอาจารย์วันนี้ฟังแล้วก็สะดุ้งแล้วก็สะท้อนเลยครับว่าเด็กลูกศิษย์ของเราเด็กตั้งแต่ประถมครับมัธยมรวมถึงอุดมของเราด้วยเนี่ยครับว่าผลการเรียนตกแน่นอนใน2ช่วงโควิดเนี่ยนะครับแล้วอาจารย์ก็ได้กรุณาพูดถึงเรื่องของ back to basic นี่ยอดเยี่ยมมากๆเลยใช่ไหมครับอาจารย์วสวงครับครับคือผมใช้คำว่าผมประทับใจมากคือท่านอาจารย์เชษฐิติต้องเข้าใจบทบาทท่านก่อนนะครับท่านเป็นรองอธิการบดีนะครับเมื่อกี้ท่านบอกแล้วว่าคือ1วันมันมีแค่24ชั่วโมง6ชั่วโมงท่านใช้สอนสมมติว่าท่านนอน5ชั่วโมงนะครับก็11ชั่วโมงไปแล้วนะเกือบครึ่งแล้วนะครับท่านยังมีเวลาไปเขียนบทความท่านยังมีเวลามาออกรายการกับเราท่านมีเวลาคิดสิ่งใหม่ทำใหม่แต่สุดท้ายครับท่านมีประสบการณ์จากการบริหารและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ตอนนี้ท่านมองข้ามประเด็นของการเอาความรู้ไปให้ท่านกรุณามองว่า back to basic ต้องเป็นยังไงเสร็จแล้วท่านยังมองข้ามไปว่าแล้วจะวัดประเมินผลตอนนี้มันยังเป็น big question อยู่คือสอนออนไลน์ผมเชื่อว่าทุกท่านสอนได้อะครับมันเหมือนกับว่ายน้ำมันจะว่ายกบฟรีสไตล์กันเชียงผีเสื้อได้หมดแต่พอปลายทางอะครับเราจะรู้ได้ไงว่าผู้เรียนเราเขาทะลุ competency หรือว่า learning outcome ที่เราเซตไว้ตรงนี้ประเด็นนี้สำคัญเลยครับอาจารย์ครับใช่ใช่เลยครับเป็นสิ่งที่ผมว่าเราต้องกลับมาทบทวนกันนะครับแล้วก็มองไปที่เรื่องของการวัดและประเมินผลที่หลากหลายที่ท่านอาจารย์เชษฐิติได้กรุณาให้ประเด็นที่สำคัญนี้ไว้สอนดีมากๆสอนด้วยความทุ่มเทมากๆแต่สุดท้ายเราก็ต้องวัดและประเมินผลใช่ไหมครับเพื่อจะสะท้อนการเรียนรู้ของผู้เรียนมาอย่างการสอนของเรานะครับท่านอาจารย์ประสงค์ครับเรามาครบ3ประเด็นแล้วครับตอนนี้ครับ
โอ้เวลาผ่านไปเร็วงั้นขอไปที่คำถามสุดท้ายนะครับท่านอาจารย์ทั้ง3ท่านครับท่านอาจารย์คิดว่าการเรียนแบบออนไลน์เนี่ยนะโดยเฉพาะถ้าเรียนผ่านไทยมูกเนี่ยควรจะมีบทบาทยังไงกับการเรียนการสอนวิถีใหม่นะครับย้ำนะครับการเรียนออนไลน์เนี่ยโดยเฉพาะเอาไทยมุกมาเป็นตัวตั้งเนี่ยนะครับจะมีบทบาทยังไงดีนะในการสอนวิธีใหม่อันนี้ผมขออนุญาตนะครับเปลี่ยนออเดอร์อีกครั้งหนึ่งขยาวลูกเต๋าไปลงที่ท่านอาจารย์เชษฐ์นิติก่อนอาจารย์เชษฐ์นิติขอโทษครับขอโทษครับให้ท่านพักให้ท่านพักขอโทษเมื่อกี้ผมหมายถึงอาจารย์ชุติวัฒน์อาจารย์ฉังครับอาจารย์ฉังสัญญากับผมว่าจะแปลงกายด้วยนะเนี่ยยังไม่ได้แปลงกายเลยนะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวผมจะแปลงเป็นเพื่อนอาจารย์ด้วยนะครับโอเคครับแล้วครับอาจารย์ฉังเป็นอาจารย์วัยรุ่นสำหรับผมนะครับแต่ท่านไม่เคยหยุดยั้งในการเรียนรู้วันนี้ท่านไม่ใช่แค่ดาวรุ่งอีกแล้วท่านไม่เป็นอาจารย์ที่มีประสบการณ์แล้วท่านสอนไทยมุกมาเหมือนอาจารย์เชษฐ์นิติเลยคือ3แผ่นดินมุกเป็นกรรมการคือขาพักการตนบนด้วยดังนั้นท่านอาจารย์ช่วยตอบคำถามผมหน่อยครับไทยมุกควรจะมีบทบาทยังไงครับขอบคุณครับครับโอเคครับก็ทวนคำถามอีกทีนึงนะครับมีบทบาทอย่างไรในการเรียนการสอนวิถีใหม่นะครับต้องบอกเลยว่าต่อไปนี้เนี่ยไทยมุกเนี่ยไม่ใช่ผู้เรียนที่เป็นนิสิตนักศึกษาหรือเป็นนักเรียนต่อไปแล้วนะครับในยุคต่อไปเนี่ยผู้เรียนของไทยมุกจะกว้างขึ้นนะครับสโคปจะกว้างขึ้นเพราะว่าคนเนี่ยต้องการหวยหาอาชีพที่มีความมั่นคงแล้วก็ตอบโจทย์เขาได้นะครับครั้งนั้นดังนี้นะครับผมขออนุญาต PR กึ่งๆ PR นิดนึงครับในวิชาที่กับผมเคยทำมานะครับก็แล้วก็นะครับเดี๋ยวดูตัวคอมเมนต์ของคนที่เคยไปเรียนนะครับต้องบอกเลยครับว่าพอดีได้ไปทำงานร่วมกับท่านศาสตราจารย์ดร.บุญทิพย์ท่านมองเห็นการไกลมากๆนะครับท่านรู้ว่าต่อไปเนี่ยจะเกิดสังคมของผู้สูงอายุใช่ไหมครับท่านก็เลยมีการจัดทำโครงการนะครับแล้วก็ให้ผู้เรียนเนี่ยมาเรียนในวิชาหลังจากนั้นกับผมเนี่ยจะสร้างกรุ๊ปไลน์ครับอาจารย์เพราะว่าอย่างที่ท่านอาจารย์เชษฐ์นิติบอกแล้วก็ท่านอาจารย์กาญจนาบอกเมื่อสักครู่ใช่ไหมครับว่าสื่อพื้นฐานเนี่ยแหละที่คนเล่นกันมากที่สุดใน ETDA ก็บอกเรามาก็คืออันดับหนึ่งก็คือไลน์นะครับดังนั้นเนี่ยเราเจาะไปที่กลุ่มของที่เขาสนใจในวิชาของผู้ดูแลผู้สูงอายุใช่ไหมครับดังนั้นพอเขาเรียนเสร็จปุ๊บอันนี้คือบทสัมภาษณ์ที่ทางผู้เก็บข้อมูลไปสัมภาษณ์ของคุณฟ้ามาคุณฟ้าก็มีการแนะนำกลับมาว่าคุณฟ้าเนี่ยเป็นคนคนหนึ่งครับที่มุ่งมั่นในการเรียนมากนะครับเขานะครับไม่ใช่กลุ่มของผู้เรียนของเราตอนแรกหมายถึงเป็นนิสิตนักศึกษาไม่ใช่นะครับแต่เป็นคนทั่วไปที่มาสนใจเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุนะครับคุณฟ้าเข้าไปเรียนแต่ละวิชาไปโกยครับไปโกยเซอร์ติฟิเคตมาทุกครั้งที่คุณฟ้าสงสัยหรือเรียนอะไรรีจิสเตอร์ไม่ติดแกจะถามมาในไลน์ตลอดนะครับจะถามมาในไลน์ตลอดแล้วตอนนั้นผมก็แอคทีฟครับโต้ตอบกับในไลน์ตลอดว่าติดตรงนี้สมัครทีนึงสมัครไปเรื่อยๆนะครับจนคุณฟ้าเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจที่จะให้ผมเนี่ยทำไลน์แชทบอทออกมานะครับหรือทำไลน์ OA ต่อมาเหมือนกันนะครับว่าคอร์สใหม่ของทางกลุ่มของอาจารย์นะครับที่ทำชุดการดูแลผู้สูงอายุที่จะทำตอนนี้ครับเรากำลังจะเตรียม PR อีก10กว่าวิชาเนี่ยครับว่ากลุ่มเป้าหมายของมุกในเฟสใหม่ที่จะทำเนี่ยจะมีกลุ่มของการดูแลผู้สูงอายุเกิดขึ้นนะครับแล้วเราก็จะถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับที่คุณฟ้าบอกเรามาว่าเวลาจะเรียนวิชาไหนให้เลือกและตั้งเป้าหมายมีความพร้อมมันทำแบบฝึกหัดนะครับนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดไปบอกต่อหรือจะไปทำอาชีพต่อไปนะครับอันนี้คือตัวอย่างของเคสที่ทางไทยมุกเนี่ยครับมีกลุ่มของการเก็บข้อมูลไปสัมภาษณ์มานะครับอันนี้ก็ขออนุญาตดึงโค้ดคำของคุณฟ้ามานะครับทีนี้อันนี้ก็คือโฉมหน้าของท่านอาจารย์นะครับที่กำลังผลิตตอนนี้กำลังโดนเร่งผลิตอยู่ครับอาจารย์นะครับการแมเนจท่านอาจารย์ต่างๆเหล่านี้นะครับก็คือมีท่านศาสตราจารย์ดร.บุญทิพย์อาจารย์กมลรัตน์แล้วก็ท่านอาจารย์นุชัยมาช่วยนะครับแล้วก็คณาจารย์สาขาพยาบาลเกือบทั้งหมดนะครับมาบริหารจัดการวิชาหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุในตอนนี้นะครับก็ผมคิดว่าต่อไปภาพรวมของไทยมุกเนี่ยเราจะเปิดกว้างมากขึ้นกลุ่มของผู้ดูแลผู้สูงอายุก็จะมาเรียนในวิชาเหล่านี้นะครับเราออกแบบกิจกรรมการเรียนให้ไปผสมผสานครับอาจารย์ผสมผสานกับวิชาที่ฝึกปฏิบัติครับท่านอาจารย์ซึ่งเป็นสิ่งที่เราตอบคำถามตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเฮ้ยเราเรียนออนไลน์อ่ะมันจะไปวัด competency ได้ยังไงนะครับท่านอาจารย์มุทิพย์ก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวเราต้องมีบางพาร์ทที่จะต้องไปเผชิญหน้านะครับแต่อันนี้จัดในตอนที่โควิดระบาดน้อยลงแล้วนะครับท่านอาจารย์นะครับจะสังเกตว่าตอนนั้นไม่ได้ใส่หน้ากากไปอย่างใดมีบางท่านใส่อยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้คงต้อง
รอดูต่อไปว่าในสถานการณ์โควิดเนี่ยจะฝึกปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยได้อย่างไรท้าทายมากครับท่านอาจารย์ครับซึ่งตอนนี้ทางทีมงานก็กำลังคุยกันอยู่ว่าเมื่อผู้เรียนเรียนออนไลน์เสร็จแล้วเนี่ยจะไปฝึกปฏิบัติอย่างไรซึ่งตอนนั้นสมัยก่อนเราอ่ะมีการฝึกปฏิบัติกันไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับนะแล้วก็ตัวนี้ครับคือคอร์สที่จะเกิดขึ้นครับเราเรียกว่านวัตกรรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุซึ่งยังไม่เริ่มลอนช์นะครับแต่ว่ากำลังจะเกิดขึ้นในเร็วนี้นะครับทีนี้ก็จะมีท่านอาจารย์กรุ๊ปนะครับผมมีได้รับโอกาสได้ไปสอนอยู่ในกลุ่มนึงครับก็คือกลุ่มของเทคโนโลยีสำหรับผู้สูงอายุครับท่านอาจารย์นะครับส่วนศาสตร์อื่นๆนะครับก็จะมีความรู้ทั่วไปความรู้ทักษะการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุความรู้ด้านทักษะด้านการประเมินปฐมพยาบาลเกือบทุกๆอย่างนะครับท่านใดอยากรู้ว่าเราจะดูแลผู้สูงอายุยังไงนะครับมาลงคอร์สนี้นะครับมาลงคอร์สนี้แอบ PR ครับอาจารย์ขออนุญาตขอแอบ PR นิดนึงนะครับเราเป็นห่วงมากครับวิชานี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ท่านคุณฟ้าเนี่ยกับทุกครั้งที่เวลาเราให้ผู้เรียนเข้ามาเรียนในไทยมุกต้องบอกเลยว่าพอเปิดกว้างไม่ใช่เรียนเฉพาะนักศึกษาเราผู้เรียนของเราบางคนเนี่ยเขาขาดสกิลครับท่านอาจารย์จะขาดสกิลนะครับผมจำที่ตอนต้นชั่วโมงท่านอาจารย์ช้างบอกได้ว่าสิ่งที่ไทยมุกจะช่วยประชาชนชาวไทยได้ก็คือการมีทักษะในการเรียนออนไลน์สูงขึ้นถูกไหมครับตรงส่วนตรงนี้เนี่ยผมก็เลยคิดว่าในกลุ่มของวิชาที่ผู้จะมาเรียนในมุก Elder Care เนี่ยครับผมก็เลยอยากจะสร้าง LINE OA นี้ขึ้นมานะครับถ้าผู้ชมทางบ้านนะครับสนใจนะครับเกี่ยวกับกลุ่มวิชานี้นะครับแอบโฆษณานิดนึงครับอาจารย์สแกน QR code ไปนะครับสแกน QR code นี้ปุ๊บนะครับจะเข้าไปสู่ LINE OA ที่ผมสร้างเอาไว้นะครับซึ่งผมจะทำการต่อไปผมจะทำการเทรนบอทให้คอยตอบนะครับผมเชื่อว่าเนี่ยคำถามอะไรเดิมๆที่ผู้เรียนเข้าถึงไม่ได้ตรงเนี้ยจะช่วยตรงนี้ได้ผมว่ามันมีอะไรที่น่าเล่นและน่าลองอีกเยอะเลยครับท่านอาจารย์วรสวงและท่านอาจารย์อนิรุทธ์ครับนะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่ท้าทายกับผมมากในช่วงนี้ครับจนทำให้ผมเกือบจะเป็นซูเปอร์ไซย่าเลยครับท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ชุติวัฒน์เป็นซูเปอร์ไซย่าให้ผมเห็นแล้วครับแล้วผมเชื่อว่าวันนี้ท่านผมดำเดี๋ยวท่านจะอัปเกรดเป็นเลเวลต่อไปเพราะซูเปอร์ไซย่ามีหลายเลเวลผมจำได้ว่าผมดำตั้งก่อนแล้วเดี๋ยวก็เป็นผมทองก็เป็นเลเวลของประสบการณ์และการเรียนรู้ครับต้องขอบพระคุณอาจารย์ชุติวัฒน์มากเลยประเด็นก็คือผู้สอนในยุคใหม่เมื่อได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตัวเองอย่างเดียวแต่เรียนรู้จากผู้เรียนด้วยแล้วเอาประสบการณ์ผู้เรียนมาปรับปรุงตัวเองแล้วที่สำคัญคืออย่าหยุดเรียนรู้ลองผิดลองถูกลองใหม่เนี่ยผมลองนะครับทีนี้เมื่อลองแล้วปุ๊บเราก็จะได้โมเดลใหม่ๆเสมอครับตรงนี้เป็นง่ายคิดที่ดีมากครับต้องขอบคุณครับว่าแล้วผมก็แปลงร่างบ้างขอโทษแปลงร่างบ้างครับผมครับเยี่ยมเลยครับทั้งคู่ครับจริงๆท่านอาจารย์ชุติวัฒน์ได้กรุณาบอกในเรื่องของมุกเราเปลี่ยนไปครับไม่ได้เป็นการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนนักศึกษาอีกต่อไปซึ่งนี่คือเป้าหมายของมุกที่ตั้งแต่เราเริ่มดำเนินการโครงการไทยมุกครับทางรัฐบาลที่ให้งบประมาณสนับสนุนตอนนั้นได้โฟกัสไปที่ lifelong learning ครับซึ่งมสท.นี่ตอบโจทย์มากแล้วผมกับท่านอาจารย์วรสวงเราได้อยู่ในช่วงที่ทางมสท.เสนอหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุในสังคมดิจิตอลนี้ด้วยครับเป็นนวัตกรรมของหลักสูตรที่ยอดเยี่ยมมากๆแล้วผลวันนี้ผมเราเห็นความก้าวหน้าของหลักสูตรแล้วนะครับแล้วก็ชื่นชมนะครับคอยดูคอยชมแล้วก็คอยเรียนด้วยนะครับแล้วผมเชื่อว่าจะเป็นหลักสูตรที่เป็นนวัตกรรมจริงๆให้กับผู้ที่สนใจแล้วก็อยากเรียนรู้ในระบบไทยมุกครับท่านอาจารย์วรสวงที่หน้าตาเป็นโดเรมอนไม่ใช่นะครับ อันนี้อารมณ์ตามท่านอาจารย์ชุติวัฒน์ครับตอนนี้ได้ง่ายคิดที่ดีมากครับผมอยากขอเรียนเชิญท่านสุภาพสตรีของเราครับอัญยงฮาสยอยครั้งหนึ่งนะครับท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนาครับในมุมมองท่านอาจารย์ละครับวันนี้อาจารย์เป็นหนึ่งในดวงดาวของไทยมุกและต่อไปไทยมุกเขาจะมีบทบาทยังไงที่ทำให้เกิดดวงดาวอีกหลายๆดวงครับขอเรียนเชิญอาจารย์เลยครับก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตขายของเช่นกันนะคะมุกภาษาเกาหลีของเรานะคะทั้ง4รายวิชานะคะที่ทางหลักสูตรสาขาวิชาภาษาเกาหลีของเรานะคะซึ่งได้รับการสนับสนุนนะคะทุนนะคะจากTCU นะคะให้ผลิตคอร์สขึ้นมาเนี้ยนะคะสามารถตอบโจทย์นะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนนะคะในวิถีใหม่ได้จริงๆนะคะเพราะว่า
พวกเรานะคะสามารถนำรายวิชาทั้ง4นะคะมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนเพื่อปูพื้นฐานนะคะไปสู่รายวิชาที่สูงขึ้นในหลักสูตรได้จริงนะคะทั้งนี้มองว่านะคะหากมหาลัยอื่นนะคะหรือว่าโรงเรียนมัธยมนะคะที่มีการจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลีก็ดีนะคะก็สามารถนำรายวิชามุกนะคะทั้ง4รายวิชาเนี่ยค่ะไปใช้สอนได้จริงนะคะเพราะว่าทั้ง4รายวิชาของเราเนี่ยนะคะเราได้คำนึงนะคะถึงการปูพื้นฐานด้านภาษาเกาหลีนะคะให้สามารถนำไปต่อยอดนะคะความรู้ในระดับที่สูงขึ้นไปได้นะคะโดยเราก็จะมีการนำเสนอนะคะตั้งแต่เรื่องของประวัติวิวัฒนาการนะคะของสระพยัญชนะนะคะตัวสะกดการผสมคำรวมไปถึงการสื่อสารภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวันนะคะซึ่งตรงนะคะกับรายวิชาพื้นฐานในหลักสูตรนะคะของรายวิชาภาษาเกาหลีนะคะของหลักสูตรในมหาวิทยาลัยทั่วไปของประเทศไทยเลยนะคะซึ่งกำหนดให้ผู้เรียนนะคะในระดับต้นนะคะต้องมีพื้นฐานเหล่านี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ขอเสนอยกตัวอย่างนะคะอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่กำลังเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยในสำหรับวงการการศึกษาภาษาเกาหลีในตอนนี้นะคะก็คือณตอนนี้ค่ะระหว่างโรงเรียนกับมัธยมโรงเรียนมัธยมอะค่ะกับมหาวิทยาลัยเนี่ยเรากำลังเกิดช่องว่างค่ะเพราะว่ามีกรณีนะคะของนักเรียนนะคะระดับมัธยมอะค่ะที่เข้ามาศึกษาต่อนะคะภาษาเกาหลีในมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศเนี่ยบางคนนะคะมีพื้นฐานมาแล้วนะคะในระดับมัธยมศึกษานะคะแต่ว่าสำหรับบางคนนะคะก็เป็นคนไม่เคยศึกษาด้านภาษาเกาหลีมาก่อนนะคะดังนั้นเมื่อและหลักสูตรเราก็เช่นเดียวกันค่ะเมื่อต้องมาสอนนักศึกษาค่ะชั้นปีที่1นะคะที่มีพื้นฐานความรู้ที่ไม่เท่าเทียมกันนะคะบางคนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าตัวเองเริ่มเบื่อหน่ายในเนื้อหานะคะดังนั้นเนี่ยเราเลยคิดว่ามุกอะค่ะมุกภาษาเกาหลีเนี่ยสามารถที่จะเป็นสื่อนะคะในการจัดการเรียนการสอนที่ให้ปูพื้นฐานนะคะด้านภาษาเกาหลีให้แก่ผู้เรียนที่ยังไม่มีพื้นฐานได้นะคะโดยคณาจารย์เนี่ยค่ะในแต่ละมหาวิทยาลัยอะค่ะอาจจะใช้มุกนะคะในการกำหนดให้ผู้เรียนนะคะที่ไม่มีพื้นฐานด้านภาษาเกาหลีเนี่ยเข้าไปเรียนนะคะแล้วก็ให้ผ่านทั้ง4รายวิชานะคะแล้วก็ใช้ใบรับรองอะค่ะการผ่านการทดสอบอะค่ะมาแสดงนะคะว่าเป็นการตัวเองเนี่ยมีความรู้แล้วก็ผ่านการวัดระดับมาแล้วแล้วก็สามารถใช้ใบรับรองตัวนี้ค่ะเพื่อการันตีความรู้ความสามารถในระดับต้นของตนเองนะคะที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยลดภาระของอาจารย์ด้วยค่ะที่จะต้องมานั่งสอนปรับพื้นฐานให้กับนักเรียนนักศึกษานะคะที่ยังไม่มีพื้นฐานของอาจารย์นะคะดังนั้นนะคะมองว่าในอนาคตนะคะเชื่อว่าคอร์สเรียนออนไลน์เหล่านี้ค่ะยังจะสามารถพัฒนาต่อไปนะคะให้เป็นหลักสูตรนะคะที่เป็นประกาศนียบัตรนะคะแบบนอนดีกรีนะคะที่ส่งเสริมให้ทั้งผู้เรียนนะคะที่เป็นประสบปัญหานะคะที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องเหมือนมหาลัยของพวกเราเนี่ยค่ะในปัจจุบันเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าเราเนี่ยกำลังประสบปัญหาในเรื่องของจำนวนนะคะจำนวนผู้เรียนที่ลดน้อยลงในอนาคตใช่ไหมคะดังนั้นการสร้างคอร์สออนไลน์แบบมันดีกรีแบบนี้ค่ะก็อาจจะเป็นทางออกหนึ่งที่จะช่วยให้มหาลัยนะคะของพวกเราเนี่ยยังคงดำเนินต่อไปได้นะคะแล้วก็ขยายโอกาสนะคะในการเรียนรู้ให้กับประชาชนทุกคนด้วยนะคะแม้ว่าจะไม่ได้เป็นนักเรียนนักศึกษาของเราหรือว่าอาจจะเป็นนักเรียนต่างชาติก็ได้ต่อไปนะคะในอนาคตนะคะก็จะสามารถช่วยยกระดับนะคะการศึกษาของประเทศเราได้ด้วยนะคะแล้วก็พัฒนาทักษะของกำลังคนในประเทศเรานะคะแล้วก็สามารถที่จะรองรับนะคะความเปลี่ยนแปลงนะคะของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนะคะของเทคโนโลยีนะคะด้วยการพัฒนาแบบรีสกิลแล้วก็อัพสกิลนะคะที่จะตอบโจทย์ประเทศเรานะคะในการพัฒนาต่อไปในอนาคตได้ค่ะขอบคุณค่ะท่านอาจารย์กัญจนากรุณาพูดในสิ่งที่จริงๆแล้วเป็นโรดแมปของไทยมุกเลยก็คือการพัฒนาจากการสอนแบบอุดมศึกษามาเป็นการสอนแบบไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งเพื่อที่จะกระตุ้นการอัพสกิลและรีสกิลของประชากรทุกวัยทุกเพศนะครับไม่ใช่เฉพาะอุดมศึกษาอันนี้ตรงมากเลยครับท่านอาจารย์อนิรุทธ์ครับใช่ครับแล้วอาจารย์ยังมองไปถึงการศึกษาที่เป็นในระดับที่ต่ำกว่าระดับอุดมศึกษาก็คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษานะครับที่เรียนวิชาภาษาเกาหลีซึ่งจริงๆถูกต้องเลยครับอาจารย์ครับเพราะแล้วก็ผมเห็นถึงจุดเด่นของมออด้วยนะครับมออจะมีการเรียนในรายวิชาที่ขยายไปที่นักศึกษาในนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาใช่ไหมครับหลายๆวิชาแล้วก็เป็นผมว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆอันหนึ่งแล้วก็ในมหาวิทยาลัยอื่นๆที่เปิดสอนในรายวิชาเอกภาษาเกาหลีก็สามารถเรียนได้เช่นเดียวกันครับอาจารย์ครับเนี่ยครับคือเครือข่ายการเรียนรู้เครือข่ายทางวิชาการคือถ่ายที่เป็น lifelong learning ที่อาจารย์เรียนเมื่อสักครู่นี้ว่าคนที่ไม่ได้เรียนในระบบ
แต่วันหนึ่งอยากได้ใบเซอร์ติฟิเคทที่เป็นนอนดีกรีเพื่อจะไปทำงานอัพเลเวลในการทำงานก็ได้ถูกไหมครับคนที่จะไปทำงานต่างประเทศที่เกาหลีก็มาเรียน2วิชาของท่านอาจารย์สื่อสารได้แน่นอนใช่ไหมครับมีเป็นต้นนะครับขอบคุณครับท่านอาจารย์สุขครับครับก็เวลาจะหมดแล้วนะครับเราก็ต้องขออนุญาตนะครับlast but not least ท่านรองศาสตราจารย์ดร.เชษฐติศรีสะอาดเนี่ยสำหรับผมนะครับเราคงคุ้นกับนามสกุลท่านตระกูลนี้เป็นนักปราชญ์ของประเทศนะครับแล้วก็ท่านก็เป็นผู้ที่หายใจเข้าออกเพื่อวงการศึกษาดังนั้นประสบการณ์ของท่านมันไม่ได้เพิ่งเกิดตอนท่านเป็นอาจารย์สอนนะครับประสบการณ์ท่านเกิดขึ้นตั้งแต่ท่านเกิดเลยอยู่ในบ้านดังนั้นทุกอย่างอยู่ในสายเลือดดังนั้นอยากฟังจากท่านอาจารย์เชษฐติปิดท้ายครับว่าในมุมของท่านอาจารย์นะครับไทมุกแล้วครับหรือการสอนออนไลน์เนี่ยมันควรจะมาช่วยประเทศยังไงจากนี้ไปครับเรียนเชิญเลยครับอาจารย์ครับครับก็อย่างแรกนะครับก็พูดย้ำมาตลอดนะครับว่าจริงๆแล้วสิ่งที่พวกเราช่วยกันสร้างเนี่ยนะครับก็คือเป็นแพลตฟอร์มเหมือนกับเป็นการทำบุญครั้งใหญ่นะครับก็คือว่าเป็นการเหมือนกับห้องสมุดนะครับที่ทุกคนสามารถที่จะเข้ามาใช้ไม่เลือกเชื้อชาติวัยอะไรต่างๆนะครับเขาสามารถที่จะมาค้นหาความรู้นะครับผมมองว่าโลกของมนุษย์นั้นเราต้องทำให้คนกระหายที่จะหาความรู้เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะทำให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ก็คือต้องมีแพลตฟอร์มที่เขาสามารถที่จะมาค้นหาความรู้ได้ตัวเองนะครับดังนั้นผมก็ดีใจนะครับว่าเป็นส่วนหนึ่งของไทมูคที่มาถึงวันนี้ได้นะครับซึ่งก็มาถือว่าไกลกว่าที่ผมคิดเยอะนะครับตอนแรกก็คิดว่าอ่ะไม่เป็นไรหรอกเราก็ทำบุญไปเผื่อว่าลูกหลานเราอาจน่าจะได้ใช้นะครับเราก็ตอนนี้ก็ประจักษ์แล้วครับมีคนได้ใช้เป็นหลายหมื่นคนจะเป็นแสนคนในอนาคตก็จะคงหลายล้านคนเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญกุศลครั้งใหญ่ที่ได้มีโอกาสได้ช่วยกันทำครับขอบคุณครับโอ้ครับขอบพระคุณท่านอาจารย์เชษฐติครับผมย้ำครั้งหนึ่งนะครับถ้าใครดู EP ก่อนหน้านี้ที่ท่านอาจารย์มาออกในฐานะของเครือข่ายภาคกลางตำบลวิชาแรกของท่านครับก็เป็นบล็อกเชนบิตคอยนะครับ Data Mining อย่างเงี้ยนะครับสโลแกนคือเรียนแล้วรวยในวันนั้นเราอาจจะมองคอนเซปต์วิชามันแล้วจะรวยยังไงแต่พอโควิดมานะครับช่วงนี้คริปโตเคอเรนซีทำสร้างฐานะให้คนเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ก็เป็นอะไรที่ต้องเรียนรู้เพราะว่าไม่ใช่ทุกคนรวยจากคริปโตเคอเรนซีนะวันนี้เราได้แง่คิดดีๆเยอะมากเลยครับท่านอาจารย์อนิรุทธ์ครับใช่ครับต้องจริงๆเราต้องขอบพระคุณท่านวิทยากรทั้ง3ท่านของเรานะครับที่กรุณามาแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยเฉพาะการสอนออนไลน์ท่านมี2บทบาทการสอนออนไลน์ในสาขาวิชาของท่านอาจารย์เองกับการสอนออนไลน์ในบทบาทของผู้สร้างผู้ผลิตและผู้สอนในไทยรู้คอร์สของท่านอาจารย์ที่เป็นคอร์สที่สุดฮิตนะครับต้องใช้คำนี้สุดฮิตนั้นเนี่ยวันนี้เราเต็มอิ่มกับความรู้จากท่านทั้ง3เป็นอย่างมากเลยครับท่านอาจารย์วรศูนย์ครับครับเราได้ฟังจากทั้ง3ท่านผู้ก่อการดีนะครับที่จำนวนผู้เรียนในระบบของทั้ง3ท่านเนี่ยหลายแสนแล้วนะครับตอนนี้นะครับแล้วเมื่อกี้ผมเรียนย้ำไปนะวิชาของท่านอาจารย์กัจจนาเนี่ยจะใกล้ 40,000 แล้ววิชาของท่านอาจารย์เชษฐติจะเกิน 50,000 แล้วนะครับใครอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์นะครับเป็นคนที่ 50,000 เป็นคนที่ 40,000 ที่เรียนห้ามพลาดเลยครับผมแล้วก็ของท่านอาจารย์ชุติวัฒน์สุโขทัยธรรมธิราชวิชาสูงวัยเนี่ยไม่ใช่แค่วิชาเดียวหลายๆวิชาที่ทำนะครับสะท้อนถึงการพัฒนาคนลงไปที่ชุมชนอย่างของท่านอาจารย์ DKM วิชานั้นน่าเรียนทุกวิชาเลยนะครับเพราะว่าลงไปที่ชุมชนท้องถิ่นไม่ใช่เพื่ออุดมศึกษาอันนั้นผมฝากไว้เลยครับนั่นก็เป็นลายแทงสุดยอดอีกลายแทงหนึ่งครับขายของให้นะครับอันนี้จะได้ไม่ต้องขายเองแล้วผมรู้ว่าดีจริงเลยต้องกล้าพูดครับใช่ครับทุกรายวิชาเลยครับวันนี้เรากล้าขายของให้เรากล้าพูดเรากล้าเชิญชวนกับทุกคนได้เต็มปากเลยครับว่ามาเรียนกับรายวิชาในไทยมุกนะครับวิชาดีๆวิชาดังๆวิชาที่ท่านอาจารย์สอนด้วยความทุ่มเทนะครับแล้วก็ออกแบบการสอนอย่างดีผลิตโปรดักชันอย่างเนี้ยบนะครับนี่คือบทบาทของไทมูคที่เรากำลังจะ
พาองค์กรของเราสถาบันการศึกษาของเราก้าวไปด้วยกันนะครับเอาละครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับอย่าลืมนะครับยังเหลือวินาทีสุดท้ายที่จะแสดงความคิดเห็นร่วมพูดคุยกันเพื่อรับกระเป๋าเป้พับสวยๆผมเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับว่าสวยมากนะครับเบามากสามารถนำไปช้อปปิ้งนะครับแล้วก็ใส่ของที่ซื้อกลับมาได้เลยครับไปเซเว่นก็ได้ใช่ไหมครับท่านอาจารย์วสุนครับผมไม่พูดอาจารย์นิรุตครับผมยังไม่ได้ครับแต่คำตอบคือใช่ครับสวยมากครับสวยมากจริงๆครับสวยมากเลยครับเห็นในรูปรู้สึกว่าเล็กๆสีธรรมดาจืดๆแต่จริงๆสวยมากครับสีสันสวยงามนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณท่านวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับติดตามรับชมรายการไทยมุกทอล์กได้ทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลาดีๆ 19:00 น.ถึง 20:00 น.นะครับสัปดาห์ต่อๆไปนะครับเราก็จะมีรายการไทยมุกทอล์กที่เป็นพอดแคสต์ได้ทุกวันศุกร์นะครับร่วมรับชมรับฟังนะครับรายการที่มีสาระมากมายนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสมัครเรียนไทยมุกของเราได้ที่เว็บไซต์นะครับ thaimook.org นะครับแล้วก็ Facebook ของเราครับไทยมุกนะครับแล้วในโอกาสสุดท้ายนะครับผมกับท่านอาจารย์ดร.วรสูรดวงจินดานะครับในนามของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยนะครับโครงการไทยมุกและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอบของเรานะครับต้องกราบขอบพระคุณท่านวิทยากรทั้ง3ท่านรองศาสตราจารย์ดร.เชษฐ์นิติศรีสะอ้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กาญจนาสหวิริยะและอาจารย์ดร.ชุติวัฒน์สุวัฒิพงศ์นะครับเป็นอย่างสูงกราบขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับและกลับมารับชมรับฟังรายการไทมุกทอล์กกันใหม่นะครับในวันพฤหัสบดีนะครับสำหรับค่ำคืนนี้สวัสดีครับครับสบายครับ